ทัวร์นี้ครับมีแต่ตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นนะตัวละครหลากหลายมากครับผมพูดอย่างนี้มากกว่าตัวละครหลากหลายมากล็อกมาก่อนเลยนะครับเป็นโซลูชันครับนะครับกิ๊กก็กิ๊กครับหลังชนฝาอยู่ครับแต่ปาเวนอมสไตล์ได้ฮะโดนฮอปสุดหลบกระสุนเข้ามาฮะดีพีเป็นดีพีไปบอลไปโดดแพ้ฮอปตรงนี้ปาเวนอมมาโดนหลบมาได้อีกครับแต่โดนกดดันหนักแล้วครับเวนอมแล้ววิ่งตามเข้ามาดีพีสวนมาเลยเอาสิเอาใจดีเอาโดดเข้าไปเดียวไม่กลัวไม่กลัวไปก็ไปฮะหรือจะมาจับยังไงครับมีพวกฮอปครับโดนหลอกซื้อนะครับแต่นึกคิดว่าอีกฝั่งฮอปเข้ามาครับที่ไหนได้ฮอปอยู่กับที่ครับตัวที่สองแล้วเป็นวีปราชันฝั่งมิซาตะกี้ครับแล้วโดนจับทีมมาขนาดนี้ไปครับเข้ามาครับกิ้งออกไปครับแล้วจัดกระเพาะโดนทุ่มไปครับทุ่มได้ครับแล้วแอร์ทูแอร์มาสวยครับจัมอินมาจังหวะนี้ฮะต้องถอยแล้วกลับมาเล่นไกลๆครับอู๋มีไฟนะแล้วกระโดดอู๋พยายามเข้าเหมือนกันครับวิทครับเพื่อตามอยู่เยอะฮะโอ้ไปแล้วกระโดดข้ามไฟบอลครับไม่ให้ใช้ครับแล้วกลับมาถอยก็ถอยเข้ากันอยู่นี้แล้วฮิตได้จังหวะนี้ครับเห็นไหมตายพอดีหรือว่าคำนวณดาเมจแม่นนะเมื่อกี้ฮะสำหรับวิปพิซซ่าตะกี้พอดีเป๊ะครับใช่ฮะได้มาโอ้โหอลิซาเบธหัวทองเลยฮะชุดขาวอ่ะเอ๊ะอีกแบบนะเป็นผมร้อนสวยนะตะกี้ที่สวยอยู่สวยอยู่แล้วเปิดไปอย่างนี้ก็ได้เหรอเฉยครับโดนนะแถบฮะโอ้ยแถบใส่เฉยเลยครับเมื่อกี้โอ้แล้วแคปใหญ่ด้วยฮะโดนเป็นฟอดเลยฮะเมื่อกี้ฮะโคตรสุดท้ายเลยครับมิซาตะกี้ครับรวม3เกตแล้วกับอลิซาเบธที่ยังเลือดเต็มอยู่แล้วยังมีเกตเล่นพร้อมที่จะโป๊กตลอดเวลาด้วยกินออกมาครับโอ้แล้วโดนฮะพลาดนี่ครับนี่แหละ1 2 3แล้วแรงครับเออจะเป็นไปแล้วครับ6หลอดฮะโอ้ 60% ของเลือดหายไปกับการจ่ายแค่ DP 1 2 3ครับเล่นโซลูชันครับเอาไปก่อนเลยครับเกมแรกครับเครียดเลยครับมิซาตะกี้ครับเจออลิซาเบธเล่นงี้ฮะโอ้ดีมากครับหายครับจ่าย3เกตครับเก็บได้2ตัวแล้วไม่เปลี่ยนตัวด้วยครับมิซาตะกี้ครับบอกลุยมันต่ออย่างนี้แหละโดนแล้วสะดุ้งแล้วตื่นแล้วถ้ายังไม่ตื่นก็สายบนไม่แล้วใจขอไปอยู่สายรากดีกว่าอยู่สายบนมันกดดันครับมันหนาวไปอยู่ข้างล่างอยู่กันแบบอบอุ่นอยู่กันแบบครอบครัวข้างล่างนี่สนุกดีฮะเราใจมี FC มากันเต็มเลยครับตอนนี้ FC นี้ใส่ตัวขี่นะครับผม FC คนเล่นรูโอ่งทุกคนครับ FC เฮสกาครับมีด้วยประวิตรนะครับผมมาครับล่างมาไปครับแต่เอาแล้วลูกดีดีมาอย่างนี้ครับโดนครับผมบัวเวนอมไกรโอ้แล้วจับอินมาได้ครับพร้อมซ้ำมาผมบัวอย่างนี้ครับอัดเข้าคอร์เนอร์ฮะแล้วจะโอ้เฮียครับโอ้แล้วกระโดดมาโดนฮะโอ้โหโดนจับดิโคเวอรี่ครับคอมโบไปยังไงคนละทีมากครับหรือคนละทีทันอู๋แล้วตัดม่านได้โดนสวีปไปฮะน่าจะโดดพอดีด้วยครับผมโดนสวีปขัดไว้เลยภาพถังบนเดิมครับวิปตัวที่2ครับมิซาตะกี้ครับต้องเก็บล็อกตัวนี้ให้ได้ฮะแล้วมาโดนโป๊กจังหวะนี้โป๊กมาจ่ายเต็มครับชาร์จนักโทษอูแล้วก็แทงไปโป๊กตัวนี้ใจร้อนครับเรดดิ้งสตอมไปหนึ่งทีโอเวอร์เฮดกันได้แล้วจ่ายวิปจริงๆครับวิปถ่ายผ้านะโอ้วิปท่าก็ต้องโดนวิปพอนิดแหละครับ
เกมเร็วเฉยเลยครับเอาครับสติมาแล้วครับมีอาสติครับจังหวะนี้กับมีวงครับโดนดีทั่วทำมาเต็มหยุดได้แค่นี้ครับถ้าไปจ่ายเกตมันจะได้แค่นี้นะครับสำหรับตอนนี้ยังไงดีครับมี4เกตครึ่งนะตอนนี้บริหารยังไงดีแต่เหลือ3ตัวครับต้องคำนวณดีๆแล้วฮะโอเคมาโอ้ได้ทุ่มมาเข้าคอนเนอร์ได้ทุ่มแล้วโดนทุ่มไปครับทุ่มได้ครับตรงนี้โอเคเซฟดีเกตเต็มยังไหวอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เราก็จอดตรงนี้นะครับมิสเตอร์กีต้องดูครับจะรับมือกับอลิซาเบธตัวนี้ยังไงครับเพราะแรงเหมือนกันครับอู้แซะล่างมาได้ครับแต่ไม่ขออะไรเยอะเหมือนกันนะสำหรับอลิซาเบธครับเราจ่ายตัวของแคปเตอร์ไปครับพี่ที่แอร์ทูแอร์ครับโอ้ยมาเป็นลิงนะตอนนี้จังหวะมันเร็วอะจังหวะมันเร็วครับมันอยู่ที่ว่าใครได้ใครก่อนแล้วครับตรงนี้ครับหลังชนฝาอย่างเงี้ยครับพยายามหาจังหวะออกให้ได้ฮะนี่ตะกี้ตรงนี้ด้วยเป้าแต่มันโดดไอ้บ้าไอ้เฟรมไม่พอเมื่อกี้ไอ้เฟรมไม่พอครับโอ้โหแล้วตัวสองรอบเลยครับมาอีกแล้วมาอีกครับเอาอีกครับโอ้ยพันนิดครับตายหมดแล้วครับสำหรับฝั่งของเรโซลูชั่นครับแต่ต้องดูตรงนี้ครับต้องเอาตัวรอดตรงนี้ให้ได้ก่อนครับนี่ตะกี้ครับขอให้เห็นหน้าที่เธอรู้หน่อยเถอะขอให้เห็นหน้าที่เธอรู้หน่อยเด้อสวยงามเลยชัตเตอร์เมื่อกี้จ่ายดักแอนตี้แอร์ครับสวยงามครับเอาครับยังได้ไปต่อครับเหลืออยู่แค่ 20% เท่านั้นนะยังได้อยู่ครับเกตยังพอเล่นอยู่ครับได้1คอมโบจะมี3เกตพอดีฮะถ้าจ่ายได้ก็ 70% ต่อแล้วก็จ่ายได้ก็ 70% ครับมีจ่ายไม่ได้โดนชาโดดเตะเขาชิซารุมาท้อครับพี่ครับโผล่มาให้เห็นแค่นี้ครับเรียนซารุท่านนะไปก่อนเลยครับในสายนั่งรอในวินเนอร์ไฟนอลครับโอ้โหไปครับลงสายล่างครับทางฝั่งลงสายล่างครับมิซาซากิครับมันมีท่าที่วิ่งไปคอมมานด์แกร็บอยู่ฮะใช่แล้วมันเป็นสแตนด์ด้วยนะท่าวิ่งเนี่ยเราเอามาตัวแรกเลยครับผมลาบูนและนี่ครับทีมคุณชิรานุยนะเป็นไมค์บีเจเน็ตแล้วก็เชอร์มี่ครับเปลี่ยนตัวนะครับเอาบีเจเน็ตเข้าทีมแทนนะครับเหมือนจะเอาอาเทน่าออกนะแล้วก็หยิบมาเป็นบีเจเน็ตแทนเจเน็ตแรกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ตอนนี้ครับไมค์ครับตามอยู่ครับโดนดรอปคิกไปหนึ่งทีฮะแต่โปอยู่กับที่ครับได้ผลอยู่ครับพยายามเล่นโปนตอนนี้ปาไปครับอาบุญก็ไม่ได้รีบอะไรครับผมรอแล้วที่นั่นอยู่นี่ขอตัดไปให้โรนตีหนึ่งทีฟรีฮะเอามันแก้วครับจับดีดีทีได้ฮะล่างไปแคนเซิลแคนเซิลหลอกงดงามครับแต่การได้หมดครับลงมาแจ็บล่างหนึ่งทีพยายามดันเข้าไปต่อดินแตนจับโอจาวคอร์ตอัพแต่ไม่โดนฮะแบ็คโฟไม่ได้ต่างหลอกอัดไปครับยูริคิมไม่โดนโดดละไม่ถึงโดดซูสกีไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันแปะแปะหัวนี่ทำได้เหมือนกันถึงด้วยรอบนี้รอบแรกลืมกด EX ไปไม่ถึงฟันแว้นมาแต่ไกลครับโอ้โหที่สองก็มีเจเน็ตครับเจเน็ตฮะดีกันตัวแรกๆในแพทเลยนะที่แบบเก่งนะใช่ครับด้วยการที่ว่าเวลาตัวนางอยู่กลางอากาศนะสามารถเหมือนกับแอร์แดนได้ดีทีนะหรือปาแค่ไฟบอลครับปาแค่ไฟบอลก็ชนะได้แล้วครับดีเจเน็ตพี่ใบอยู่วันนานมาครับเชียร์เดลี่นะครับผมเชียร์ให้มันแพ้นะบีเจเน็ตนี่ก็เป็นอีกตัวที่มาจากกาโล่นะครับใช่เนื้อมันไม่ได้อยู่ในซีรีส์คิงออฟนี่ใช่เข้ามาก่อนตัวแรกๆเลยเข้ามาในทีมของใครนะบีเจเน็ตทีมภาคนี้เหรอใช่ครับมาทีมล็อกครับกาโล่ครับผมโอ้โหและนี่ครับแรงๆครับใช่ครับเข้าคอร์เนอร์โอ้แล้วลิวเข้าออกครับแต่โดนพันนิดครับโอ้มันไม่โดนนะมันดี
พลังแกปเปอร์อะคลาร์กเป็นแกปเปอร์อีกตัวที่ผมว่าเท่มากฮะเท่มันเท่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่เมื่อก่อนลาบมันก็มีคอมมานด์แก๊ปเหมือนกันแล้วก็มีมันเลยโดนบดบังภาคนี้ก็ไม่ให้มันบังแล้วกันเอาแก๊ปเอาคอมมานด์แก๊ปลาบออกเลยแล้วกันจะได้เด่นๆหมัดรัวด้วยครับแล้วโลหลบออกมาได้วิ่งตามมาครับโอเวอร์เฮดไม่ใช่โอเวอร์เฮดเป็นอัตติแอร์วิ่งได้ไปถึงทีไปหมดแล้วปรากอุ้ยจะไม่ถึงครับเมื่อกี้คัสไปได้แต่การเก็บไม่ได้แล้วยื้อเวลากลายเป็นว่า2แคปเปอร์เจอหน้ากันครับก็ไม่ค่อยกล้าบุกเท่าไหร่ครับแล้วเป็นตาของคาร์กตอนนี้โดดไป1ทีวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกครับโดดแอร์ดูแอร์ตรวจแล้วจังหวะที่เชลมี่ได้นะครับขอจับ1ทีจ่ายเกตตรงนี้ไม่มีเกตต่อไม่ตายครับเลยได้แค่นั้นครับแล้วทุ่มไป1ทีวิ่งมาโดดครับตัดแอดดิแอร์โอ้โหแล้วแซะล่างไม่ทิพย์เกิดคอนเฟิร์มแม็กโมนะฮะแล้วไม่ยอมจ่ายเกตไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่คิดหลุดหรือเปล่าครับหรือว่าตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วฮะดูจากเมื่อกี้คือไม่คิดคอนเฟิร์มสวยมากครับเข้าแม็กโมดคือมั่นใจว่าไม่คิดโป๊กขึงฮะแล้วก็กดเลยฮะแต่เสียดายไปนิดนึงครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าตัดสินใจผิดหรือว่าตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วคือที่จะเก็บเกตมาเล่นกับตัวของแอนโตนอฟครับผลงาน2เกมที่ผ่านมาเห็นแล้วนะเลือด 90% หายแล้วเดี๋ยวมีทุบพื้นด้วยเหรอมีทุบพื้นด้วยโอ้โหนี่มันคือภาค2ไงโอเคเอ๊ะหรือว่านี่คือเหตุผลที่เขาเอาโกโลออกวะเออก็มีตัวนี้แล้วไงเดี๋ยวไม่มีคนเล่นอะไรอย่างนี้เหรอไปครับนำไปก่อนครับมีเกตัวจี๊ดครับ 1-0 ครับตัวจี๊ดของจริงครับเอาครับเอ็นแมตช์เลยครับอาจจะการขอเปลี่ยนตัวครับครับมาต้องนั่งดูเลยครับผมว่าจะทำยังไงครับเลือกตัวเรียบร้อยครับสำหรับปักของชิรานุยครับเอ๊ะหรือมันสลับปากวะโอเคไม่สลับครับเปลี่ยนกลับครับเอาบีเจเน็ตออกครับเอาอาเทน่ากลับเข้ามาแทนครับแล้วให้อยู่เป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมครับโดยที่เอาไมค์เป็นพอยต์เหมือนเดิมส่วนบีบีเอาละครับ BKK ตัวจีครับลำดับเดิมครับเหมือนเดิมครับเป็นลามคาร์กแอนโทนอฟครับครับรอโหลดเกมสักครู่นะครับมาแล้วผัดไปไม่โดนโดดมาไม่ผิดไอ้ยังไงไอ้แล้วโดดคอทับโดดคอทับสองรอบไปทีครับจับขึ้นมาก้านคอขับไปหนึ่งทีวิ่งเบรกวิ่งเบรกครับวิ่งเบรกวิ่งเบรกโอ้สายแว่นอ้าวโดนทุกเกียร์เลยครับชิรานุยครับโดนนำไปก่อนที่หลอดแบบฟรีๆฮะโดนลัดดาวจากทางฝั่งของ BKK ตัวจี้นะได้คอมโบตรงนี้ครับจ่ายเอ็กซ์หนึ่งเก๋ครับเลือดพอๆกันนะโดนคอร์สอัพรัวโดดมาคอร์สไม่ได้เต็มที่ไปแล้วโดนดรอปคิกติดกำแพงฮะจังหวะนี้จะต่อไม่ได้ครับแล้วมาได้คอมโบตรงนี้จับลุกขึ้นมาก้านคอขับไปอีกทีจับรีเซ็ตไปฮะแต่โดนสวนออกมาได้ฮะทางฝั่งของชิรานุยโดดมาโอ้โหนี่กี่เสียงมากฮะทางฝั่งของ BKB เลี้ยงไม่ทันฮะแล้วนี่ครับท่าเดินเลยครับวิ่งแวร์ชอบจริงๆเลยท่าเนี้ยวิ่งไปชนวอลแล้วแบบโดดมาเอาศอกใส่อะมวยปั้มจริงๆฮะขึ้นนำก่อนนะครับเชื่อในตัวต่อครับเปลี่ยนมาไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครับกับบีเจเด็กกับอาเทด้าเป็นไฟเปลี่ยนเป็นไฟบอลที่อยู่กลางอากาศแทนที่จะเป็นไฟบอลเรียบพื้นนะไม่รู้ว่าจะกันท่านะลาบอนได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับไปโคดีพีไว้ก่อนเลยฮะอ
เอาเรื่องอยู่ฮะครับต่อฮะมาเป็นคลาสครับตัวที่2ฮะดูแล้วปังหนูทําเบอร์แก้มเหี้ยไม่ได้ครับแล้วเปิดมาใช้นี่พิสตอลครับจ่ายต่อเกตครับไปครับไปบอลลูใส่กระบอลแต่กระบอล3ทีโอ้โหแล้วต่อใช้นี่ซ้อนขึ้นเลยขี่ชกโอ้ยเอาเรื่องครับอาเทน่าได้ผลครับเปลี่ยนตัวบ้านนี่เห็นจริงๆครับคาร์ดไม่ได้เล่นเลยครับเอาละฮะแต่ว่ายังเหลือตัวสุดท้ายอยู่แอนโตนอฟครับกับ4เกต5เกตครับ5เกตแล้วกันครับจะเต็มแม็กซิมัมเอาตายเลยมั้ยครับนี่แหละจ่ายตายเลยมั้ยครับจังหวะนี้อ๋อยังครับยังเหลือยังเก็บไว้อยู่ครับเอาขึ้นหลอดครับเอาขึ้นหลอดครับอีวตานด้วยนะประเด็นทุบพื้นไปหนึ่งทุบพื้นเราจะเรียกทุบพื้นได้ไหมมันเหมือนท้องฟาดพื้นเฉยจ่ายทั้งตัวเลยเมื่อกี้แต่พอบอลไว้แล้วจับไม่โดนแล้วโดนตรงนี้จ่ายเรียบร้อยครับเสียชีวิตครับอาเทน่าได้เลื่อนมานิดเดียวครับเวลามันเหลือเยอะได้เลือกคืนมาเยอะอยู่น่าจะเกือบ 90% ฮะอาตโนฟมาครับตัวสุดท้ายของทั้ง2คนครับแล้วเป็ดแคปเปอร์เหมือนกันเลยก็เลื่อนแทบจะเต็มครับอาตโนฟโอ้ได้ครับเปิดก่อนได้เปรียบเขาจังหวะที่ชิลานุยดึงความสามารถของตัวละครอย่างเชลบี้ออกมาก่อนครับผิวกว่าครับได้เปิดก่อนแล้วเลือดนำครึ่งหลอดครับก็เล่นเกมแซะแล้วได้คอมโบจังหวะนี้เปิดโยนไปแต่ไม่มีเกมได้ต่อไม่ตายครับต้องตัดระยะด้วยการเปิดคอมมานด์แก๊ปเข้าไปแต่ก็ไม่กล้าบุกเยอะครับตรงนี้ครับเน้นมิวจั่วจำแล้วก็รอเกมกันดีกว่าครับจะบุกเข้าไปอย่างนี้ครับต่อยหนักยังไม่ทันออกครับวิ่งเข้าไปแซะล่างได้ก่อนแล้วโอ้ยเอาเลยครับแบงโบเข้าไปเองนิดเดียวครับแต่ว่าทางฝั่งแค่ทีเดียวเอาครับตีตื้นกลับมาได้ครับเชื่อนุยครับ1เท่าครับบอกว่าถ้าพลาดโดนเตะนี่ก็น่าจะตายเหมือนกันครับเชื่อนุยตีชีเหมือนกันครับ จากดูเกมที่ผ่านมาครับของทางฝั่ง PKK ครับคือเปิดซุปเปอร์2เกตตัดจังหวะก่อนถ้าได้เตะโดนพี่อาร์เราบอกว่า 90% ครับแทบไม่ต้องเล่นนะครับเตะเปียงขึ้นฟ้าโดนนะฮะไอตัวซูเปอร์มูฟมันนะเอาครับ1เท่ากับปูนี้ฮะไม่มีใครยอมใครฮะอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะกดรีเซ็ตเลยนะฮะก็คือไม่เปลี่ยนตัวแล้วนะครับทางฝั่ง BKK ฮะน่าจะเล่นทีมเดิมเลยเกมสุดท้ายของทั้งคู่ครับคีรันดุยมาประมาณเกมครับไปครับรีเซ็ตดูนี่ครับขาคู่ครับไม่เซฟนะครับแต่ว่าใช้ได้ดีครับหกโลฮะอู้ดับตีทีจะโอเวอร์เฮียครับมาแล้วนี่ครับคอมมานด์แก็บครับมันเหมือนวิ่งปกติเลยครับแล้วโดนคอมมานด์แก็บแล้วโอ้โหแล้วโดนหนักโกรครับโอ้โหเอาครับรอบนี้ไม่เล่นไม่สำเร็จฮะแทบจะโอ๊กอะไรไม่ได้เลยครับเลือดเต็มเลยครับละมูลนะละมูลต้องฝากไปที่อาเทน่าแล้วครับเก็บ2ตัวให้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะเป็นทางฝั่งพีเคครับจับไถได้แล้วโดนมีตัวถีบอยู่ครับโอ้ยเปิดซุปเปอร์ทำพลาดอย่างนี้ทุบไปอีกทีครับครึ่งรอแล้วครับอาเทน่าเทเลพอร์ตมาตัดระยะอุตแรกกลุ่มกันไปโดดดับคิปหลบกระสุนมาเลยครับโชคดีครับโดดสูงมาพอดีเหมือนกันนะไปโคบอลพยายามโป๊กมาครับเกมทำอยู่ครับจริงผมแอบแสบตานะเวลาอาเทน่าหรือว่าแบ็คแดดอะระยิบระยับนะปิ้งไปหมดเลยฮะได้ประมาณแค่ครับมาเทเลพอร์ตโชว์ไปหนึ่งทีเอามาได้แล้วครับ1ตัวครับชิรานุยครับกับอาเทน่าครับคนละ1ครับตอนนี้โอ้โหไซโคบอลระยะนั้นครับโยนครับวันนี้เล่นตัวครับโอ้ยบุกหนักมากนะตอนนี้แต่ก็ถอยมาแล้วครับที่ละนุ้ยฮะเล่นเข้าๆออกฮะเดี๋ยวพอร์ตวับวิ่งวับโอ้ยแล้วได้คอมโบมาโดนเยอะจ่าย2จ่ายเกมด้วยครับ
จ่ายต่อไหมไม่จ่ายครับตัดขาได้ตัดยิ้มสวยแล้วตัดแล้วเหลือขีดเดียวครับแต่เอานะครับมีโอกาสอยู่ขีดเดียวประมาณเดสฮะใช่ครับแย้นมาจับทุ่มฮะถือว่าเล่นเร็วได้ดีครับสำหรับ BKK ฮะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ยากลำบากแล้วครับสำหรับชิรานุยครับตัวสุดท้ายเป็นตัวของเชลมี่ด้วยฮะเลือดเต็มเลยครับขาครับกับ3เกตด้วยไม่ต้องใจร้อนเล่นได้เลยครับ BKK ครับตอนนี้ครับเน้นโค้กให้ถูกจังหวะถอดเล่นไปเรื่อยๆแล้วฝากความหวังไว้ที่อัตโนมัติได้ฮะหรือก็เล่นให้รอให้เชลมี่จ่ายเกตอย่างเงี้ยครับจ่ายให้หมดเลยจ่ายแล้วครับ1เกตแล้วจ่ายอีก1เกตปิดตรงนี้ไปครับ 50% แรงจริงฮะโดดแอนแอร์สวยชนะตรงนี้โดดมาจัมเข้าคอมโบครับไม่จ่ายเกตเยอะฮะจ่ายแค่เกตหนึ่งเต็มพอแรงครับเมื่อกี้จริงน่าจ่ายซูเปอร์แม็กจ่าย2เกตเลยนะน่าจะได้เยอะอู้แล้วมาได้แต่เข้าแม็กโหมดอะเอาจะโดดไปครับโอ้มาคือแคนเซิลเมื่อกี้สวยมากครับโอ้โหโดดโอ้เรียบร้อยครับนั่งหลับหลับเพลินนะอันนี้เอาครับตัวสุดท้ายทั้งคู่นะครับแต่ชิรานุยจะมีเลือดเพียงแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นฮะไม่ถึงด้วยครับ 40% มากะแอนโทนอฟนะครับแถมไม่มีเกรดด้วยครับใช่ครับไม่มีมิเตอร์ว่าใช้แล้วตอนนี้ปู่แล้วใช้ไปแล้วครับหมดแล้วน่าจะลำบากแล้วครับตอนนี้ครับเปิดให้ได้คอมโบดีๆสักคอมโบฮะเพื่อชิงความได้เปรียบครับมันปัดอู้จะเป็นแผลซึ่งเหล็กเลยได้สวยครับจะเอาเฟรมแผลครับเมื่อกี้ฮะขาล่างหมดครับคอร์ดไม่คอร์ดเสียดายแทนเลยครับเมื่อกี้ถ้ามีเกียรติตอนนี้เลือกเท่ากันแล้วครับคนละจังหวะนั้นสวยงามครับพุ่มไปแล้วเอาแล้วจะเป็นที่เกียรติให้เล่นต้องดูจังหวะนี้แรกอุ้ยคนละทีคนละทีอุ้ยผมไปดูแล้วเกตได้ครับชิรันดุยครับไปต่อครับหลังจากที่เกมตามมาตลอดทั้ง2เกมอะโอ้พลิกกลับมาได้ครับเชลมี่ครับโอ้หายหายแล้วจังหวะนี้ฮะ 2-1 ครับโอ้ไอครับส่ง BKK ตัวจี๊ดครับไปนอนดูไลฟ์ที่บ้านก่อนเลยฮะตอนนี้โอ้ชิรานุยครับเข้าไปเจอกับมิซาซากิครับเป็นแมตช์ที่ชิงเอาว่าใครจะไปเหนื่อยข้างล่างครับใช่ครับถ้าไม่อยากเหนื่อยก็เข้าสายบนซะใครอยากเหนื่อยเอ้ยใครอยากเหนื่อยก็ลงไปข้างล่างเล่นดูนะครับโดดเข้ามาต่อเรื่อยๆครับเป็นไซโคครับที่ทำได้ดีกว่าครับในเกมของมิวเชื่อเกมครับโดดคอร์สอัพมาจังหวะนี้ก็นับว่าสวยงามอีกแล้วครับคอร์สอัพอีกทีไว้คอร์สอัพแต่โดนโรจากทางเดลี่เดลี่ครับแล้วโดดแอร์ที่แอร์ดักไว้ได้ไอ้ทีจับภูมิอีกหนึ่งทีครับเริ่มมาครับเดลี่เดลี่ครับมีคอร์สอัพมาเหมือนกันปาพัดไปหันโทเคนแล้วก็พ่นไฟรอไว้ครับผมปาพัดไปหมุนตัวหมุนตัวไม่ทีโดนแบ็คโบไปครับพัดกันช้าแอะกลายเป็นว่าไฟบอลช้ามันทั้งดีทั้งข้อดีแล้วข้อไม่ดีเลยนะใช่ครับแล้วโดดไปก่อนนะครับตัวแรกครับเดลี่เดลี่ครับเสียไปแล้วครับ1ตัวต่อครับลาบครับตัว2นะจับทุ่มได้ครับจังหวะนี้โอ้โหเฮ2ทีครับแล้วลงมาตักล่างครับมาต่อยแล้วอัดเข้าคอร์เนอร์อย่างนี้ครับเดลี่เดลี่ครับอุ๊ยขังครับอุ๊ยแล้วแอร์คอมมานด์แบบเราเรียบร้อยครับปล่อยพื้นปล่อยพื้นครับพื้นระเบิดเย็ดด้วยครับเป็น DP ที่บอกว่าต่อไม่ตายได้อีกตัวหนึ่งมึงกันดีเหลือเกินครับแล้วครับแล้วมาแล้วครับไทโกครับหยิบบูเบอรี่ตัวที่2ครับถ้ามั่นใจว่าภาคนี้บูเบอรี่โดนเอาสตันกันออกหรือเปล่านะยังมีอยู่ครับแต่จะเจ้าได้ว่าภาคที่แล้วที่คอมโบที่เปิดด้วยสตันกันที่แบบตอนแรกก็นั่งขับใส่เห็ดดาเมจแล้วขับไม่ออกยังมีอยู่ครับสตันกันยังแก้ตัวรอดูครับว่าเราจะได้เห็นสตันกันของบูเบอรี่ไหมโดนโป๊กหนักครับดีทีออกดีทีออกมาได้
โอ้โหแล้วเกมโป๊กสู้ไม่ได้เลยฮะปุ่มมันยาวครับลับใช่ครับอ้าวมันเก็บได้มาได้จังหวะนี้จะมีเข้าอะไรหรือเปล่าถูกคอร์สครับโดดมาหลอกแอนตี้โรแอนตี้โรก็มาเหมือนจะกดท่าครับดรอปเสียดายแน่เลยครับมิดอินพุตครับสวีปมาแล้วแหละมาสไลด์ได้ฮะตีพีมันไม่ตายอันนี้น่าจะคิดไม่ทันครับเดลี่เดลี่คิดว่าน่าจะจบไปแล้วแต่บานไม้จบครับเหลือขีดหนึ่งครับจะให้จ่ายเกมเมื่อกี้ปิดเกมก็ใช่เรื่องอยู่เป็นนั่นแหละครับไม่จ่ายก็มีโอกาสที่จะเสียตัวละครไปอย่างนี้ครับแล้วคิงออกมาเล่นก็โดนรัวๆเลยครับตอนนี้ไปแล้วครับเกือบครึ่งหลอดครับจ่าย EX ไปก็กลายเป็นแคลชนะครับมาได้ Anti-Air จังหวะนี้ได้เลือดคืนมาค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่ในส่วนของเลือดก็ยังเป็นต่ออยู่เอาแล้วครับไม่ครับเต็มด้วยครับไม่ครับจะได้เห็นคอมโบเต็มหรือเปล่ารอดูกันครับทั้ง2คนมีคอมโบเต็มแน่นอนนะอู้หูเมื่อกี้ดักโกรธจ่ายไปก่อนครับ1เกตอันนี้เปิดแล้วเปิดแบ็คโหมดมาครับต้องได้บุกนะครับจ่ายเป็นดับเบิ้ลไปเลยครับโอ้ได้เป็นเกมโป๊กแพงครับตรงนี้คุ้มค่าที่จะเล่นอยู่ครับดักไม่ให้โดดออกจากวอลโดดออกมาไม่ให้ออกอยู่ดีครับยังชนอยู่พยายามจะกดดันครับแล้วเปิดจังหวะนี้มาครับโดนเลยร้ายกว่าครับได้โคจังหวะนี้ครับคือลีดแบบไมเซ็ตเลยฮะอ่านออกครับว่าโดนยิงซัวจำแน่ๆครับโอ้โหร้ายกะรู้แล้วนะครับว่าเขาจะโดดนูซัวจำร้ายกะหมองโตครับ200 IQ ฮะตาโตแล้วครับเดลี่ตอนนี้ครับตื่นแล้วครับมีแบบตามจีบมันเยอะแต่ก็มีคนถามเยอะนะว่าคิงออฟอ่ะไม่สนใจเอาตัวของแฟนเคียวอ่ะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะว่าแฟนเคียวมันเคยได้ลงในเครื่องเอสเอ็นเคฮีโรอีนเนี่ยในเครื่องเนโอจีโอเครื่องแบบไอเครื่องแบบพกพาที่จะเป็นตัวชิบีน่ารักอ่ะนั่นแหละจะเป็นภาคแรกที่มันมีไอบิซซี่เอ็กอ่ะนั่นแหละอิโอลี่ใส่ชุดกระโปรงผู้หญิงแล้วเข้าไปจอยในเกมคือแบบเห็นครั้งแรกนี่แบบตกใจแบบได้เหรอดูในเกมตอนนี้ครับมาดีครับเดลี่ตรงดีครับกดดันที่บอได้ครับอาโดเคนไปแล้วโดนทีโดนเคาะมาครับยิ่งหลังสวยนะครับสำหรับไตโคครับเล่นไม่ค่อยพลาดนะครับไตโครู้จังหวะจะโคดีครับเวลาเล่นค่อนข้างเล่นนิวตัวแข็งเลยครับอันตรายครับเจอผู้เล่นแบบนี้คือเขารอเล่นที่แบบจะรอพิกเราได้ตลอดเวลาคนที่เล่นเลเซอร์เกมเก่งครับใช่ครับอู้แล้วนี่ครับปลั๊กไก่วิ่งเข้ามาตรงๆแล้วจับเลยฮะคุณเล่นพิมาโจยังโสดครับใช่ครับโจไม่เคยครับเอาครับแต่เลือดได้มานิดเดียวครับเพราะเมื่อกี้19วีใช่ครับเวลาเหลือน้อยไปได้เลือดคือมันไม่เยอะน้องสาวบิลลี่ใช่แต่มันเป็นแค่ในเรื่องในมังงะที่มันไม่ได้มีปรากฏในเรื่อง SNK ก็เลยเศร้าไปหน่อยไปครับคอมมานด์แกปอีกแล้วครับโอ้โหเชิร์มี่คนนี้จะโดนทั้งนี้นะครับไปจีบบิลลี่แล้วบิลลี่มาอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นอยู่ได้อยู่แต่คบกันได้ไหมนี่ต้องรู้ใจแล้วแต่แล้วอยู่คนละข้างกันหมดเลยนะยกเว้นแอนดี้กับใหม่คู่เดียวเพราะว่าอย่างเทอร์รี่กับดูไปนี่ตอนแรกก็รับใช้ให้กับทีตอนหลังก็ออกมาต้องรอดูคู่โจยคู่หนึ่งแต่ตอนนี้ดูเกมรับทรงบาดีอยู่กับเดนนี่ลิลลี่ครับจากตอนแรกที่ไซโคทำไว้กับเชลมี่ครับไม่ได้เยอะครับแต่ตอนนี้เลือดเท่ากันแล้วครับใหม่เกตไซโคครับมี4เกตเต็มครับจ่ายนะครับอุ้ยแรงครับเอาตายได้มั้ยจ่ายเอาตายครับตายเลยขอขึ้นนำก่อนครับกดดันต่อไปครับ3เกตครับ
ไปครับไมมิลเลอร์ครับแพ้ไม่ได้แล้วนะครับบิลลี่ครับถ้าแพ้นี่คือโดนออกจากทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับผมได้คอมโบครับพี่กี้กดคอมโบนี้ใส่แต่ดอกแย่แล้วครับจังหวะนี้ครับทางไซโบก็ไม่รอช้าครับจ่ายหมดเหมือนกันนะแล้วโดดลงมาตรงหน้าเติบถึงยี่เลยครับพี่กี้ครับบิลลี่ครับคิดอะไรอยู่ครับพี่กี้แล้วโดนต่อเอาไว้เฮดเข้าไปโอ้ไม่โดนจังหวะนี้กด EX มาต้องปิดให้ได้ครับต้องจ่ายแล้วแล้วแตกแล้วครับป่าพัดไปแล้วโอ้โหวัดใจสุดๆครับดักโดดเลยครับถ้าเมื่อกี้ไม่โดดนะฮะอาจจะแพ้ได้เลยครับที่เล่นเสี่ยงนะครับมาเลยครับบอยอินครับเปลี่ยนครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันครับทางไซโคครับเปลี่ยนครับเอาเมลี่ไว้ตัวหลักสุดแทนครับเป็นแองเกอร์ของเกมนี้ครับแล้วจะแองเกอร์ได้ไหมดูที่คอมโบนี้ครับแพนเทิลพลิกโหมดมาแล้วดอกแล้วจะแพรี่ด้วยครับที่ดีแล้วไม่ได้ฮะโดนแล้วครับโดนไปหนักครับ 50-60% ครับดักแอร์ทายแอร์ไปครับโดนปั๊บมีหลอกครับแล้วเจ้าคืนได้ไหมยกนี้โอกาสสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ได้นี่บิสิถึงแพ้นะครับโดนจับอินมาโลกับทุบไปต่อครับ1เท่าครับเดลี่เดลี่ยื้อชีวิตไว้ได้ครับโดนหลอกวัดรูเอมตี้จัมป์พุ่งครับไตโคคงเครียดเลยครับถ้าไม่ดรอปคอมโบไม่คี้คือจบไปแล้วครับเสียดายฮะตะลึงตึงๆเลยฮะตอนนี้ฮะไตโคครับต้องมาเล่นกันใหม่เลยครับในเกมสุดท้ายตอนนี้ฮะครับเปลี่ยนออเดอร์ครับตัดสินครับตอนนี้ต้องเลือกออเดอร์ซิเลกันหน่อยฮะเอาไมค์เป็นแองเกอร์ทั้งคู่ครับสลับครับของไซโคครับเอาบลูเบอร์รี่เก็บไว้เป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมส่วนเดลี่เดลี่ไม่ได้เปลี่ยนครับสตาร์ทยังเอาเป็นเรียวเซนเตอร์ลาฟเหมือนเดิมแล้วก็แองเกอร์เป็นชิซุรุใหม่หรือนี่จะเป็นพลังแช่งครับต้องรอดูกันต่อไปครับมาครับมากันต่อครับตายได้ไหมครับเดี๋ยวเป็นทางไซโคครับอู้คอร์ดอัพแบบนี้ครับดูดีครับออกไปเลยครับไม่สนนะอันด้าครับสวีปดีดาวครับเริ่มเล่นเสี่ยงฮะแต่คนที่เล่นเสี่ยงมักจะได้ไฮรีวอร์ดครับเกมในนี้ครับจะลุยกันต่อครับจังหวะนี้ครับเก็บเชลมี่ของไซโคไปก่อนแบบไม่ให้เล่นเลยครับเดลี่เดลี่บอกมาเต็มครับการเบ็ดครั้งนี้มันได้ผลครับจัดว่าเล่นเสี่ยงจัดเลยนะครับหลายทีนะครับตอนนี้เดลี่ครับการ DP แบบไม่ให้ทุ่มให้เสียงเนี่ยโดนมันก็ดีไปครับถ้ามันไม่โดนขึ้นมาครับพลังงัดแทนแล้วตอนนี้ครับหางัดเป็นแอนตี้แอนตี้แอร์แทนโดนฮาร์โดเกนไปโอ้โหแล้วงัดเร็วไปนิดนึงนะผู้จะแพ้นี่ DP สวนครับแอนตี้แอร์อ้าวหยุด DP ไปอย่างนี้ได้2ตัวเลยหรือเปล่าโอ้ยไม่ตายไม่ได้ครับมันเป็นเตะเบาครับไม่กดเตะหนักน่าจะตายแต่ไม่คิดว่าจะทันนะเอาละครับเรดดี้เรดดี้ของขึ้นครับเรียวเก็บไป2แล้วเหลือไม่ตัวสุดท้ายครับแต่ยังมีเกตอยู่นะครับ4เกตโดดถอยหลังยาวๆเลยครับผมเล่นแบบใจเย็นมากครับไตโกครับถึงจะเหลือตัวสุดท้ายก็ตามฮะไม่ได้ใจร้อนรีบเข้าเท่าไหร่ครับแอร์ทูแอร์ครับโดนจะถับหัวโดนสวีปรัวๆครับเกมนี้โดดจัมป์อินมาโอเวอร์เฮดครับไม่เอาเยอะครับตัวละครทำดีพีเลยครับเลยรู้จำอ่ะโอ้น่าจะยากแล้วครับเอาแล้วครับไซโคครับเหลือน้อยแล้วอุ้ยกระโดดเกตเต็มครับ5เกตเต็มต้องรีบทำอะไรสักอย่างนึงแล้วครับแล้วจังหวะนี้จ่ายแล้วครับแล้วเสียครับกลายเป็นไซโคต้องใช้คำว่าโลกครับจังหวะสุดท้ายครับเมื่อกี้ครับแย่เลยส่งผลให้เดลี่เดลี่ครับเข้าไปในรอบต่อไปครับผมแล้วส่งไซโคลงสายล่างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DNA ครับ1 Thailand PlayStation Online บายเทสกาอานะครับผมคุณไม่ได้อยู่ในรายการพอดแคสต์อะไรนะครับโอเค
ตอนนี้เป็นท็อป6นะครับครับเหลือ6คนแล้วนะครับตอนนี้มิตราตะกีครับพิ้งวิปลวงครับผมชิรานุยไบอาเทน่าเชลมี่ครับแล้วก็อย่างที่พี่อาพูดไปครับชิรานุยชิเรียกตามชื่อเลยชิรานุยชิรานุยอีกเนี่ยก็ไบน่าจะได้เปรียบกว่าในแมตช์อัพนี้ครับแต่ต้องระวังเหมือนกันครับเพราะว่าพิ้งนะครับก็แอบเคาน์เตอร์ได้ในหลายๆอย่างเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไฟบอลนันทีแอดการโดดสวนหรือการที่ไม่ปล่อยไฟบอลอยู่แล้วสไลด์เข้าไปตัดขาอะไรเงี้ยครับแต่แมตช์อัพนี้ยังไงก็ได้เปรียบกว่าอย่างที่เห็นให้เข้าไปหลบแล้วตัวนี้กระแมทเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวอ่านแชทก่อนอ่ะมังกะคิงออฟล่าสุดนิวบีนิ่งพอไหวอันนั้นเหมือนเป็นอันก็แปลตามเนื้อเรื่องของเขาเลยครับผมว่ามันเหมือนจะได้เป็นออฟฟิเชียลด้วยยังอยู่ครับผมไม้หวานเสียวตอนนี้หวานเสียวกับเกมหวานเสียวกว่าได้คออัพไปแต่ทำอะไรไม่ได้ครับวิปเนี่ยครับปรับแพทมาเล่นได้แล้วคอนโบแลนดูดีอยู่ครับโอ้แล้วคออัพมาครับโอ้เรียบร้อยโอ้เครียดสะบัดแล้วโหไม่จริงจริงนะคอนโบเครียดสะบัดแล้วภาคนี้ถือว่าช้านะภาคก่อนนี่สะบัดแบบปั๊บปั๊บเลยอันนี้แบบค่อยๆฟาดแล้วมาเป็นอาเทน่าโอ้เปลี่ยนสีชุดมาด้วยนะตอนแรกเป็นแบบสาวแก้วใส่ชุดหมาแต่เหมือนเดิมนะอาเทน่าเวลาเดินๆนั่นเองยิ่งๆมันแบบตามันน่าจะมีแบบมอสแบบว่าปิดเวลามันแป๊บแดดอะไรพวกนี้เอาวิ่งหนีออกไปนะอุ้ยนี่ก็เครียดมันเกินจับทุกอ้าวพอนิดครับเคียนต่อไปแล้วแพนเซอร์หมดเคียนต่อไหมตาแล้วครับไม่โอเคียนโอ้ยมีโอทีจีด้วยครับซับอุ้ยโดนประมาณแก้วครับแต่กระโบงไม่ชอบครับเกินเป็นทีครับต้องจบดีพีแล้วเมื่อกี้ได้อ่ะโหลดต่อก็มีให้เมาส์บอยต่ออ่ะไม่ต้องเมาส์แล้วโอเคครับเร็วแล้วมาครับเชียร์วีครับตัวสุดท้ายของชิดานุยครับเกมแรกครับดูว่าจะสู้กับวิปตัวนี้ยังไงครับของพิตาตะกีครับเอาโดดโหดไปแล้วพยายามจับรัวๆครับนิวจัวได้เปรียบครับเพราะว่ายาวครับแล้วแซ่บยาวครับน่าจะปิดไปเลยครับตายโอ้ตายตายอู้ดีนะมีสวิปปิดเมื่อกี้เรียกว่าจบแล้วนิดนึงมีสวิปปิดมีสวิปปิดอยู่โอเคครับตัวท้ายทั้งคู่ครับเกตพอๆกันครับอู้เดินเลือดทายกันไปครับโดแบ็คโทรจีอู้เนี่ยครับเชลมี่นะครับโดดมาใส่ครับขามันก็ล็อกไปโดยอัตโนมัติไปครับถังคอร์เนอร์ครับถังมุมไว้ไม่ออกไม่ออกครับไม่ออกจิ้มกระเซิร์นออกไปเลยครับชัตเตอร์สวนเลยมาคิดดีตรงนี้ครับลุลวงครับผมมีท่าแบบเตะเป็น EI เนี่ยครับอุ้ยแต่เหมือนจะก้มหลบได้นะเห็นแบบใช่เปิดแม็กโหมดแล้วครับผมกะให้ได้สักทีเอาตายแล้วนะเปิดเอ็กซ์ทีโดนมาได้เอาเตะทีเรื่องโดนจับลวงมาแล้วโดนจับคุ้มเหมือนกันครับแอนเทอร์แอร์เหมือนกันตุ้มมาแต่ไม่มีคอมโบอะไรครับจะหลอกเอาคอร์สอัพมาในวอลคอนอัพได้ไปไม่รู้แต่อินสแตนจัมมาตอนนี้หัวแตกครับโดนสกิดหัวครับเอาเล็บจิ้มก็ตายได้ฮะไปก่อนครับ 1-0 มิตาซากิครับเอาจริงๆถือว่าเป็นคนที่ฟอร์มดีนะถ้าไม่พลาดโดนไอ้ตอนออฟ 90% ตรงนั้นนะก็รู้สึกว่าจะได้เล่นไปต่อนะพี่ปณิตาบอกถ้า official ครับอาจ KOF ANB ครับอันนี้สนุกด้วยภาพสวยแล้วก็ภาคชินโงย้อนเวลาไอย้อนเวลานั่นก็ฮาเหลือเกินเดี๋ยวค่อยว่ากันมีย้อนเวลาด้วยไปเลยล่ะมา
ครับไทยกลายเป็นว่ามาเล่นบุกบ้างครับมิซาซากิครับเอาคิงมาบุกแล้วฮะตอนนี้ครับหูและทุ่มมาได้สวยครับคิรานุอิฮะเดเวอร์รับไม่ได้ฮะเขาบุกมันซะเลยหูแอนทายเอครับเป็นชั้นง่ายๆครับแต่อีกฝั่งก็ไม่ยอมเหมือนกันครับอีกฝ่ายบอลช้าหูโตสวนเลยฮะโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นเวนอมสไตล์แต่โจ๊กอีกเฮ้อไฟบอลลูกเดียวไม่ได้ไฟบอลสักเอ็กไปดิเอ็กเราดูสตีดีกว่าเดี๋ยวนี่โอ้ยโจ๊กมันชนะครับโอ้โหมันเบิ้ล2ฮิตไงล่ะเวลคัมทูสตรีทไฟเตอร์ครับตอนนี้เป็นไฟบอลเกมซะอย่างนั้นนะไฟบอลแคสกันจ่ายเอ็กสิไปต่อครับแต่ก็ยังเป็นทางฝั่งชิรานุยนะออกตัวนำก่อนนะอันนี้เอ้ยโหลดดาวอีกแล้วเอ้ยโหลดมันเสียมากเลยครับเออหวานเสียวมากเลยนะโหลดนานมากเลยลุ้นว่าชนะกันลุ้นให้เกมโหลดติดเนี่ยกอดอัพครับชิรานุยเอาเรื่องอีกแล้วครับกัดโจเกนกัดโจเกนดูครับจะโดนเครียดไหมโอ้โหแล้วยังพูดไม่ทันหาดคำครับเหยียบเลยครับเครียดแล้วโอ้โหเหยียบตัดคอครับโอ้โหเรียบร้อยครับเหยียบรอเครียดเหรอเหยียบแล้วกันโอ้โหเอาเรื่องอยู่ฮะก็ต้องมาดังลุ้นดีครับว่าวิซาตากิโอ้ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยครับรีซอสเท่าเลือดพอๆกันฮะดูครับป้าวิซาตากิจะชิงความได้เปรียบได้หรือไม่กับอาเทน่าแล้วโดนเคียนมาสไลด์จับโยนขึ้นฟ้าทุ่มลงมาไม่ OTG แต่วิ่งเข้ามาจะเอาเป็นโอกิแทนดุมออกไปก่อนไปก่อนไซโคบอลโหดขึ้นมาหลบไฟบอลแล้วจับแค่เคียนอีกแล้วจับพูดหลุดจ็อบจ็อบจะแก้ไงครับโดดถีบไปไม่ถึงแล้วโอ้โหดูแท้ซะก่อนระยะไม่ได้เข้าง่ายๆนั่นน่ะโดดทีไปยืดตัวขังรอครับไซโคบอลจับเผลอไซโคบอลไซโคบอลไซโคติมิกไซโคบอลไซโคบอลไซโคติมิกไซโคบอลสามทีไซโคตอนตัดบอลโอ้โหจ่ายครบโดดทีไปเครื่องขี่ไปขี่ไม่โดนแล้ววิปโอ้โดนจับพุ่งโดนจับโลยังไงต้องการกันได้ไม่คิดตั้งแต่หล่ออู้แล้วกระโดดท่าตรงนี้โดนขี่ไปหนึ่งทีแล้วจับพลาดครับเรียบร้อยครับชกครับรอบนี้เป็นชิราดุยครับอาเทน่าทำได้ครับชื่อวิปไม่ใช่แสดงไม่ได้จะหมายความว่าจะวิปได้นะครับแต่วิปทีก็เสียววูบเนี่ยครับโอ้โหด้วยท่ามันไกลครับดีโคบูรี่นานนะเอามาฝากความหวังไว้กับลูโองแล้วครับตอนนี้ครับมิคาซากิครับอยากได้เกมนี้เหมือนกันครับที่จะได้ชนะและเข้ารอบนะครับแต่ครับเอ็กโรต้องเล่นสองอยู่ๆก็ดีพีนะครับน่าจะมิสอินพุตนะครับเป็นไม่ตายเลยมากกว่าน่าจะกดดิสตันบอลเลยแต่ไม่ออกเอาครับเป็นเชอร์มี่ฮะกันลูกตัวท้ายทั้งคู่อีกแล้วครับมีซาซากิมี4เกตนะครับใช่ครับมุ้งไม่โดนไม่โดนไม่โดนดูต่อครับอุ้ยไม่โดนอีกแล้วแล้วพลาด2รอบควิกโหมดมาครับกินตีนไหมจ๊ะอุ้ยกินตีนเสร็จดมไหมจ๊ะหักโคไปแล้วครับ 70% ครับไม่ต้องคุยกันแล้วโอ้ยอันนี้สวยจริงแต่กันได้ครับโอ้เอาเรื่องอยู่ครับที่เราดูครับบอกแบตถ่ายกันซึ่งออกด้วยเออบอกเห็นมาแล้วชาติเดิมมาใช้ไม่ได้ผลกับเต็นหรอกโอ้โหแล้วทุ่มมันเลยนะผมถ้าได้ถ้ามันไม่ได้เอาจะเอาอีกแต่มันไม่ได้วิ่งหนีเลยจ่ายการแคนเซิลมีเอฟโลออกมาเอาแล้วครับเวลาก็เหลือน้อยลงครับแล้วเลือดไม่เหลือแล้วเยอะนี่ตัวพมิดคุ้มไปต้องได้มีเกมอู้จะได้อีแซนไม่กี่ไม่โดนเอาแล้วครับยังเล่นได้อยู่ครับไอเทดแต่เลือดไม่เหลือให้เทดครับเป็นมิซาซากิครับเข้าในสู่รอบเซมิไฟนอลลูเซอร์ครับนิดเดียวเองครับชิรานุยครับเมื่อกี้ฮะRound 1
มาครับเดลิเวอรี่ครับเซตเดิมครับเรียวลาฟใหม่ครับผมนี่คุมนี้น่าจะเรโซลูชันครับเป็นล็อกอินเตอร์เบดชิปตัวเดิมครับผมทั้งคู่เลือกแบบเดิมครับดับเดิมเอาครับเล่นลิลลี่เล่นนี่ครับเริ่มกดได้แพรลี่แพรลี่ครับหล่อเท่ครับแล้วตัดดีได้ครับโอ้ตัดดีดีได้โดนหยาบยาวเลยครับโอ้ดีดีได้สองทีด้วยเอาแล้วว่าต่อไปผมต้องบอกเบต้าคิงออฟแหละอยากเล่นคิงออฟตัวไหนเก่งครับตัวที่ดีดีได้สองครั้งครับโอ้ยสวยครับดูเบต้าดีลาดี้คือเลือกที่จะไม่การต่อด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้โดดเตะหัวบาแล้วมันไม่ได้ลิงคอมโบคอมโบดับโดนเตะแล้วฮะดูเคนเองทีตัวที่สองครับอลิสสเปดครับเตะไปก่อนทีเตะไปโดนสวีปอ้าวเหมือนเริ่มเข้าโซลครับเดลี่เดลี่ครับไม่จากตอนแรกครับเล่นแบบเสี่ยงมากครับเข้าไปดีพีมั่วครับตอนนี้ครับวิ่งเข้าไปแล้วหยุดนั่งดูครับนั่งงัดแทนต่อแล้วเป็นแรงครับ60ได้ครับ 10% โดดมาไม่ได้คอร์ทามครับเขาโดดออกไปแล้วรีเซ็ตเข้าไปได้ครับว้าว DP หลุดมางี้ครับใช่ครับแล้ว DP 2ทีครับ ท็อปเทียร์แน่นอนครับอยากเล่นกิ๊กออฟตัวไหนเก่งครับเลือกตัวที่ DP ได้2ทีครับการันตีบายมินิชีครับลาฟครับโดดแบบเทียร์ไม่ได้ครับอดีตตัวละครเจ้าปัญหาอันนี้ก็เกือบพอเทียนะแต่มันแค่ดีพีสองทีไม่ได้แต่นี่มันดีพีต่อไม่ตายได้แล้วก็โป๊กดีครับดีโอ้ยสองทีด้วยเป็นไงล่ะเขาเตอร์ไปก่อนครับไกลเข้าไปแล้วเห็นอย่างนี้ก็อย่าประมาทนะครับอลิซาเบธสวนชุดเดียวก็ตายได้นะตายรีโป๊กครับเดลี่เดลี่โอ้โหดีครับไม่แถมบอลไม่โดนนะบอลแสงบอลเลื่อนแสงขาเกยุ่งโดนจนได้ครับแล้วได้เทิร์นเลยครับโอ้แล้วกิ้งออกมาได้ดีครับต้องรีเซ็ตเล่นกันใหม่แล้วโดดแรกไม่เคยชนะท่านี้ของลาฟเลยครับผมโดดเตะท่านี้ลาฟนี่แทบจะกินขาแล้วสตรองมากครับใช่ครับแล้วหยิบมาแล้วครับตัวที่ได้เห็นแค่แป๊บเดียวครับที่ซูรูครับของทางเรโซลูชันครับได้ออกมาในยกสุดท้ายครับแล้วก็ออกมาเตะ2ทีแล้วก็ชนะตัวที่คนเล่นน้อยครับแล้วก็เล่นยากด้วยครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากเลยนะตอน98แต่ตอนนี้ไม่รู้หาเรียกว่าเป็นตัวละครที่หายไปนานนะแต่นี้เก่งครับใช่ครับว่าเก่งเลยดีครับโอ้ระเบิดมาที่ครับคอมโบมันแรงมากครับแต่นี้แล้วผมชอบนะที่ซูรุมมันจะเป็นตัวที่มีตัวเดียวในเกมเลยบางที่มีเมคานิกที่ว่าพลาดไม้ตายโดนอ่ะจะทำให้คอมไม่ฝังใช้ได้ใช่เออแล้วต่อง่ายด้วยคือไม่แย่ถ้าพุ่งไปแล้วเสยโดนปุ๊บคือต่อได้เลยถ้าอยู่ในวอร์คือแบบยังไงก็โดนแต่ก็เป็นตัวละครที่ทุกคนก็ดีใจแล้วที่แบบเปอร์มันหายไปเลยนานมากแล้วจริงๆก็กลับมาให้เล่นก็เลยทุกคนก็เลยแบบว้าวว้าวเพราะอะไรเพราะนั่งงัดมันดีไงล่ะ เออนั่งงัดมันดีมาแต่ละแต่ไรแล้วตัวเนี้ยกดคอร์ดอัพมาครับแล้วมีสะท้อนกระสุนด้วยนะเออทำไปเล่นไปตัวที่ครบเครื่องอยู่นะโอ้ชัตเตอร์ไม่โดนครับหนีออกมาได้เลยครับวอครับทางฝั่งของเรโซลูชันถอนพัดพยายามปล่อยล่างแยกโคมครับแล้วมาโดนเอ็กซ์คอมโบนี้จะดอกไหมไม่ดอกครับโอ้แล้วเข้าไม่ตายครับนี่ครับตายไหมไม่น่าตายครับแต่ได้แรงครับเกือบตายครับโอ้ไม่ตายจริงด้วยครับแล้วเหลือเกรดไว้ให้เล่นด้วยครับ3เกรดครับพอแค่ชุดเดียวครับเรโซลูชันเมื่อกี้จะต่อดีๆนี่ตายแล้วครับคอมโบไม่น่าเต็มเมื่อกี้จริงๆต้องเป็น1แม็กแล้วก็ดีโอครับก็เป็นดีโอเลยไปหายอีกหน่อยโอเคแต่จะปิดได้ครับเดี๋ยวด้วยพัดชิปดัมเมจไปครับเชียร์ใครครับพี่ใครก็ได้ครับแล้วดิพี่ผมต้องการความจริงผมก็อยากถามพี่มันทำไมมีแต่คนแช่งเดดดี้เดลี่อ่ะพี่เขาเก่งเกินไปครับอ๋อเก่งเกินไปเหตุผลง่ายดีนะพี่เนาะอันนี้เขาขายหวยมาทั้งเดือนแล้วเขาไม่จะเล่นเลยเขาเพิ่งมาเล่นแบบนี้แหละอ๋อเรารู้ลึกขนาดนั้นเลยพี่อันนี้มีอินฟอร์คนเกลียดเพราะว่าเขาไม่ซ้อมไม่เล่นครับจะอยู่มาแข่งเนี่ยเขาก็เอาเรียวตัวที่พี่อยู่ดีก็พูดอ่ะเนี่ยเก่งด้วยพี่เรียวนี่ก็เล่น
เล่นแบบนี้แหละครับเรียวผมจะบอกไอ้พี่คนเก่งอ่ะมันจะมีความพิเศษอย่างนึงพี่แม่งนั่งดู YouTube แล้วแม่งเล่นได้เลยใช่ๆคือตลกมันอยู่ตรงนี้จริงพี่เห็นว่าเกมเพลย์เล่นประมาณไหนก็คือเล่นได้เลยเพราะผมจะบอกว่าคิงออฟอ่ะมันเหมือนเกมที่เล่นได้นะแต่คอมโบมันไม่ง่ายเว้ยคือมันมีทั้งควงหน้าควงหลังทั้ง DP แล้วก็คอนเฟิร์มอะไรทุกที่ด้านที่แบบมันให้เวลาในการกดอินพุตอ่ะน้อยถ้าแบบควงใช่พูดแล้วคือแบบถ้าแบบคนเก่งๆอ่ะเวลาเขาดูเกมเนี่ยคือเขาจะดูแค่ตัวละครเลยว่าเล่นยังไงกดท่ายังไงดูโปเล่นเนี่ยเสร็จแล้วก็ก๊อปคอมโบเข้ามาแล้วกดเองอยู่ในทันทีอ่ะไม่ถึงชั่วโมงนึงหรอกเหลือได้บุรีคนแต่วูชัตเตอร์สวยครับจังหวะนี้วูขอได้แค่นี้อย่างนี้มันจะยากเรื่องคอนเฟิร์มแต่เกี่ยวกับคอนเฟิร์มมีคอนทั้งหนักแล้วก็มีปัญหากับหลายๆคนอยู่แต่พอเล่นได้เป็นเกมที่สนุกครับเกมนึงยกเว้นหยิบเมตามาเล่นนะครับผมก็จะดีๆทั้งวันต่อไปนะขอตาลุ่มเกิดเป็นโกโก้คัสหัวระเบิดแล้วหัวแตกอันนี้นะอลิซาเบธฮะเรนโซลูชั่นหยิบอลิซาเบธมาเนี่ยรอบที่แล้วผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะดูกันครับว่าจะปรับตัวได้ไหมตอนนี้นี่ก็โอ้โหแบบเดี๋ยวครับเอสเทียเดี๋ยวดูเอาไว้ไม่ต้องคิดเยอะท็อปโดดทีมะใช่เป็นโบแบ็กน่าจะดีต้นๆของเกมมังงะของลาฟเนี่ยครับทุกท่าแล้วนิวจั่วก็ดีฮะชกไปเตะก็กระเด็นทั้งไกลทั้งแรงทั้งลงใช่ครับเอาแล้วได้จังหวะที่ครับแล้วบุกแล้วอูดอกไปนะครับแต่ยังได้เทิร์นอยู่ครับได้เทิร์นอยู่แล้วดีทีพลาดแต่ไม่เสียเฟรมครับจะยิงทั้งเกมแล้วดูเย่ดูเย่เคยเข้าอู้ท่านดีพีโอ้โหดีพียังโดนไปปลายนะโชคดีไปนะโดนเต็มนี่หนักอยู่สวยมากโอเคแล้วถ้าจะเป็นไปตามที่พวกพี่พูดนะครับนี่ถ้าเบ็ดน่าจะมีปัญหาเรื่องเข้าทับเนี่ยครับปัญหาเรื่องท่าที่น่าจะกดยากอยู่เพราะว่ามันต้องเปิดด้วยพวกไฟหนักเตะหนักเพื่อที่จะต่อให้ได้ครับถ้าพลาดแบบนี้ก็โดนโป๊กครับแรงจริงเนี่ยมันก็เปิดยากอยู่ได้น่าจะเป็นเหตุผลด้วยครับว่าหลายๆคนเปลี่ยนไปเป็นโคเอ็นกันโคเอ็นแล้วก็ยักชิรุแรงได้ครับชิรุจังหวะนี้โอ้โหเตะกันอีกแล้วแต่โดนแรงมากต้องบอกว่าเมื่อกี้ได้เทที่ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กดอะไรไปน่าจะแพ้ท่าเมื่อกี้หมดเลยครับชิซูรุเก็บลาฟไปได้ครับแล้วก็เจอใหม่ครับตัวปัญหาตัวเดิมครับเกตมีพอเล่นด้วยครับเดลี่เดลี่ครับท้ายน้ำคู่ครับต้องดูว่าเรซูรุชั่นจะทำไงครับเกตพอที่จะฆ่ากันได้ครับทั้งสองคนครับสามเกตขึ้นหมดนะจ่ายไปก่อนครับฝั่งของเรซูรุชั่นครับเพื่อที่จะเจลวอลครับเจลต่อครับไม่ให้ออกครับกระโดดไปเลยไม่ให้ออกออกได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนท่าโอ้รำเฟิงฮะรำก็รำแยกร่างมาลำไม่เห็นหน้าเหมือนกันครับท่านี้โดนท็อปมาโดนจิ้มอย่างนี้ต่อ EX พุ่งไปไปตายตายเป็นคลายแม็กครับน่าจะจ่ายไปเกตหนึ่งก่อนแล้วก็เนโอครับคอมโบเดิมครับอันนี้จะได้เบาไปนิดนึงไม่ถึงตายเลยแล้วก็เกตหายไปเยอะอยู่อาจจะไม่ชัวร์เรื่องคอมโบหรือเปล่าครับมันน่าจะคอนเทนต์อะไรก็เลยเลือกเป็นอันนี้แล้วปิดได้เลยครับอันนี้ท็อปลงมาครับแล้วคอร์สครับไปเห็นครับก่อกำแพงแล้วลงมาตรงๆมุกใหม่เดลี่เดลี่นี่ครับดูมาแล้วครับน่าจะกดต่อยไม่ถึงมากกว่าโอเคครับชัดเจนอันนี้คือมุกใหม่หรือว่าพลาดเองแบบนำไปก่อนครับ 2-0ใช่ครับอีกเกมหนึ่งครับเพราะที่คือ first to three นะครับผม Bayot Fight อาจจะเปลี่ยนตัวละครหรือเปล่าครับเชียร์กัดฟันพูดคุณเลนบอกว่ายังท่าควงหลังควงหน้าของชิซารุฝ่ายตรงข้ามที่โดนแล้วกระพริบเขียวๆคือเอฟเฟกต์อะไรครับไม่คอมมานด์ครับคอมมานด์ไม่ได้ใช่จะทำให้สเปเชียลไม่ได้ครับใช่สเปเชียลคอมมานด์บูกดไปออกเลยไปครับมาเรื่อยๆครับตอนนี้ครับโอ๊กมาได้เรื่อยๆฮะทางฝั่งเรโซลูชั่นนะอุ้ย
อุ้ยดาวสิเรื่อยๆครับทั้งวันนะโอ้แล้วเลื่อนเหลือนิดเดียวแล้วครับเดลี่เดลี่อู้แล้วดีที่อย่างงี้ครับมาแล้วครับเริ่มเบ็ดแล้วครับผมเริ่มเล่นเสียงแล้วครับผมเลือดน้อยที่เล่นเสียงไม่ปล่อยพลังพูดว่าไงคุณเต้ทุกข์เข็ดทุกข์ได้ยินมาทุกปากอะหัดทุกข์เข็ดไม่รู้หรอกมันพูดว่าอะไรรู้หัดทุกข์เข็ดขัดโชเคสไอ้ขัดโชเซนอ่ะเปิดอาให้เลยขัดโชเซนคือแต่ได้ยินเป็นหัดโชเคนตลอดเลยได้ยินมาตั้งแต่ก้ามแปดแล้วปล่อยรับอันอ่ะโชจ้าวหญิงชื่อกูแล้วตรงนี้ลาวไม่ใช่กูแต่ต้องเกมสามโมงทีโอ้โหแล้วโอเฮดได้มาอีกอะไรครับเอาบ้างครับอุ้ยคือแรงเหมือนกันนะโอ้แล้วโบแบ็กโอ้ตะกิ้งออกมาครับปอนอัพและขออีกทีไปมาไปกันงัวมากแล้วโอ้จีจีโอ้โหแรงจีจีแรงมากอ่ะเกือบ 5% อ่ะพลาดอ่ะโอ้หายไปเลยโอ้แต่เมื่อกี้นี่คือแบบซัดเหยียดกันรุนแรงมากอะจ่ายหมดเลยครับเมื่อกี้ครับขอเอาตายแล้วครับไม่งั้นจะเสียเปรียบเรื่องตัวละครนะเอาครับวิฟครับระยะไกลครับกูโดดเตะโอ้ยแล้วจ่ายตรงนี้ไวครับคอนเฟิร์มแม่นมากฮะแล้วตัวมันเหินเหมือนนะครับเนี่ยแล้วจับกูไปอย่างดีไม่พลาดโอ้ยแล้วกูแตกให้เห็นแล้วก็หวนโชว์ไปถึงทีเอา DP มาให้กินฮะร้ายกาจครับเป็นโซลูชันครับช็อตดีครับเดียรี่ต้องสายหน้าแน่เลยครับแบบโอ้ยเสียรู้เลยรู้แล้วครับโอ้โห DP บ่อยนี่ครับปัดตึ้งครับโอ้โหแล้วไปบอลอยู่นานฮะแต่ไปไม่สุดเสียดายแล้วอ้าวครับตอนเติมมาแต่เกตน้อยครับขาดโจเซนโอ้โหแต่โจเซนโอ้ยเอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโดดมาอุ้ยสวยสวยสวยมาครับปัดคืนโอ้โหแล้วลูกพลังไม่หายครับเคาน์เตอร์คืนวิฟอย่างนี้ครับโอ้โหไปตายอ้าวแล้วไปโดนไฟบอลด้วยโดนมาได้เกินเอายังไงครับตอนนี้ต้องโป๊กให้ได้เยอะสุดแล้วโป๊กไม่ได้ครับเกินอันเสี่ยงตายของเดลี่ครับกดอย่างนี้หลายรอบแล้วนะคือแต่ว่าจะกล่าวชิปเลยครับเพราะว่าเลือดน้อยแล้วแต่ถ้ามันไม่โดนขึ้นมานะเอาไปมันโอเคแหละคือตอนนี้มันโดนดีสะท้อนพลังได้อีกตัวครับที่คุณรู้ครับเอาดีทีเตี้ยไปหน่อยครับต้องปุ่มดีทีปุ่มเป็นเทปปี้ฮะดีโอ้ชัตเตอร์ไม่ได้อะเขาจะไม่จบเธอนะแล้วโดนเอ็กซ์มาอย่างนี้ไปดึงกี้โอ้เราไปกดแล้วครับไม่มีเกรดเกรดหมดจ่ายไปหมดแล้วเลือดนำเยอะครับแต่ต้องระวังครับมีอยู่2เกรดกว่าครับถ้าได้คอมโบน่าจะ3เกรดแล้วถึงตายครับไปโดนนะดีๆมาได้ครับจังหวะนี้ได้เทินบุกได้เทินบุกแล้วเทินนางรำครับเติมฟาร์มเติมแล้วการถูกหมดครับโอ้ยโดนชีดครับอัดเลยครับเดลี่เดลี่ครับ30ครับเดือดจริงครับเดลี่เดลี่รอบแกนไฟนอลแล้วครับลุ้นกันรางวัลนะแช่งไม่เป็นผลนะพี่ตอนนี้หยุดเขาไม่ได้จริงๆครับกองแช่งนี่อาจจะกลายเป็นเคิร์สนะครับอาจจะต้องขอเสียงหน่อยครับขอเสียงกองแช่งครับผมแช่งมารัวๆครับแช่งน้อยไปฮะแช่งคนเดียวเปิดบาร์มีพี่ไบค์มาแช่งแล้วก็หายไปแล้วก็เหมือนเดิมครับอิงวิทลวงครับส่วนฝั่งของไซโกเป็นเชอรี่บลูเบอร์รี่ไปครับเวนอมสไตล์กดดันไปก่อนครับในส่วนของมิตากากิครับแต่เราต้องระวังครับไซโกทำผลงานไว้ดีมากครับกับสตาร์เตอร์อย่างเชลมี่ครับเก็บ2เก็บ1ตลอดนะไม่แทบจะไม่แพ้ก่อนเลยฮะ
เป็นชายแอร์ครับเวนอมตัดไปเป็นกว่าเข้าอยู่นะตอนนี้โดดท่านะโอ้โหวิ่งเข้ามาใจกล้าโอ้แล้วจับเข้ามาได้โอ้แล้วจับได้ทีครับนี่ต้องยอมเลยครับจังหวะเล่นลักไก่ไซโคก่อนจบตาแรกนี่มาตลอดครับไม่แกปเปอร์ก็ไม่ตายแล้วครับตอนนี้โหนสลิงลงมาแล้วครับวิปจะเคียนเธอจะฟาดเธอโอ้แต่โดนก่อนแล้วครับแต่โดนโดนก่อนจับไปก่อนแล้วกูได้แล้วฟาดเคียนเคียนเคียนไอ้โดนเอาบีโอจีจีดีอะพ่อแบบเซ็นตะตุกกับพี่ปาดตกโดนอ่ะแล้วแบบเซอร์ลี่พลาดคนนอนตุ้มไปโอ้โหขอเลือดครับใจร้อนไปนิดนึงครับพี่กีครับฝั่งของไตโคครับโดนเล่นเกมครับโดนทำดาเมจหนักแล้วร้อนลนตอนนี้เป็นครับเป็นบูมแมรี่ฮะโดดมาไม่ได้ครับกันล่างได้โดดแอร์ทูแอร์โยเข้าไปครับทุ่มไปหนึ่งทีโดนเคาะไว้ได้ครับแล้วโดนเคียนเคียนเคียนแม็กโฟนะเคียนเคียนเคียนฉันจะเคียนฉันจะฟาดจบด้วยระเบิดมาครับอู้แล้วนั่งร้อนหลังเข้าคอร์เนอร์ครับแต่แต่มาครับโดนแน่นอนครับจับโดนโดนสองทีแรงมากครับอันนี้อ้าวจะแพรี่แต่การวอล์กกิ้งเข้ามุมไปแทนครับตะกี้แล้วดูแอร์ทูแอร์ฮะเทรดสวยครับกดกอดฮะเป็นมิสตะกี้ครับเมื่อกี้กดช้าไปนิดนึงฮะแล้วออกมาแล้วครับลวงครับกับ2เกตน่าจะต้องเก็บกันอีกสักพักนึงฮะได้คอมโบนี้น่าจะใช้ได้นะถ้าจะเจ้าตายจริงต้องดูที่เกมแพนครับว่าโป๊กเกมนี้จะดีพอที่ไม่ต้องจ่ายเกรดหรือเปล่าโอ้แล้วโดนทอร์นาโดคิกดูครับอยู่จั่วเกมครับไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะคนหนึ่งก็พยายามอยากไม่อยากจ่ายเกรดเยอะฮะแต่ยิงจ่ายไปเอาพุชบ็อกไปก่อนครับเมื่อกี้ฮะแล้วเตะได้ใหญ่ฮะเตะใหญ่ไปหนึ่งทีเดี๋ยวต่อโดดแรกมาแพ้ครับเตะเขี่ยแรกกันคนละทีไม่โกงไม่โกงไม่โกงจะตาเราเขี่ยนะเขาไม่เล่นด้วยนะครับโอ้ไอโคแบกเสียครับรอมันแล้วฮะจังหวะนี้ครับจับแบบปูนปูนเอาเรื่องอยู่ครับดาเมจทำยังไงครับจะตามเกตตรงนี้ครับไม่จ่ายจะตายนะครับไม่จ่ายจะตายนะครับจ่ายดีๆไปครับนักบอลปิดได้นะครับโอ้เกือบไปฮะเกือบตายแล้วครับโอ้แต่เวลาเหลือน้อยครับได้อยู่มาเดียวไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอ้ 20% ครับขอแตกก็ตายแล้วครับตอนนี้ครับฝั่งของไซโคครับทำยังไงดีครับจังหวะนี้ไซโคแท้ยังทับทุ่มได้อยู่ครับลุงขาวครับทุ่มอีกทีครับ2ทุ่มต่อยังไงยังไงยังไงโอ้เรียบร้อยครับมันมี3ฮิตแล้วก็โดนพอดีอย่างนั้นเลยโอ้โหโดนตั้งต้องบอกว่าโชคร้ายจริงครับพี่จะเป็นเจ้าจังหวะที่แบบแอนตี้แอร์พอดีแล้วก็ลงมาแบบโดน3ทีทันทีจะโดนปลายๆเมื่อกี้ใช่ครับไซโคครับนำไปก่อนครับเกมแรกฮะ1ต่อ0ครับผมเพิ่งนั่งอ่านคอมมานด์ลิสต์นะชื่อไม่ตายชื่อท่าแต่ละท่าของลูองนี้แบบง่ายดีนะครับ อย่างไม่ตายเมื่อกี้ไม่ตายธรรมดาโทอีกท่าหนึ่งเทอีกท่าอีกรอบไม่ตายคายแบบเบน โทเทเบนกลับมาสวนได้บ้างอะขี่ป่ะโอ้แล้ววิ่งเข้ามาประมาณแกล้งฮะจังหวะแรกก็แลกกันมันอยู่ครับแต่จังหวะพอได้ทำจริงเป็นไซโคครับที่ทำได้ดีกว่าจังหวะโป๊กก็โป๊กแลกกันได้ปกติครับแต่จ
ังหวะเข้าทางนี้ต้องยกให้ไทโกมากกว่าตอนนี้โอ้กันไปครับโอ้ยนอมสไตล์เดลไฟบอลนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคะแนนครับจากคิงออฟนะหน้าลำคาญใช้ได้ครับมันเริ่มโดนเริ่มอัดตอนนี้โอ้แล้วโดนไม่ได้โดนใครครับนะกลายเป็นว่าเกมโซนของทางฝั่งมิทารากิทำได้ดีกว่าฮะเหลือเชลมี่ไปก่อนเลยครับเป็นบูแมรี่ครับแล้วพอได้จังหวะเข้าทำแล้วกัดไม่ปล่อยแล้วครับตอนนี้ครับพอรู้ว่าถ้าโดนทิ้งระยะไปไม่ดีแน่ฮะโดดมาทำแล้วพุ่มครับคอมมานด์แก๊ปครับโดนรอบ2ครับโอ้ลักกิ้งออกมาได้ดีครับอันนี้ครับมีโอกาสให้เล่นโซนต่อครับพยายามโป้ก็ได้ยินที่สุดครับเพื่อตัวต่อไปจะได้เล่นง่ายครับเก็บเกตเลยครับตอนนี้ครับก็ไม่เข้าครับแบ็กแดดครับเหลือเวลาให้โซนอีกเยอะฮะเนี่ยครับแบ็กแดดตอนนี้อู้สไลด์มาอู้เกือบโดนครับพี่ลักไก่เข้ามาได้ครับได้เหลี่ยมจนได้ครับตกใจด้วยแหละครับผมโดนอยู่ดีประชิดตัวครับแล้วไปโดดถอยหลังแล้วเขาวิ่งเข้ามาตามเลยครับเป็นคลิปฮะตอนนี้ไปโดดลมแซะเข้ามาได้ชนครับกลายเป็นวิปได้จับก่อนนะชิงจับก่อนเลยครับโอ้การแคนเซิลด้วยครับอะไรกันอู้ไม่รู้ถ้าไม่กี่โดนแบกโหมดออกแน่ฮะจับเทียนฟูขึ้นฟ้าโยนไปก่อนครับยังไม่จ่ายเกตครับเก็บเกตไว้ก่อนนะมี2เกตแล้วเอ้ยมี3เกตแล้วตอนนี้จ่าเต็มแล้วครับสำหรับฝั่งของทางมิซาทากิครับโอ้แล้วไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายเลยครับเหลือให้เล่น4เกตเต็มๆครับแย่ครับอย่างนี้พลาดไปพลาดมาอยู่ที่ไม้แล้วครับผมของทางฝั่งไซโคครับจะทำยังไงดีครับตอนนี้แลกกันโดครับแบทเวอร์สวยครับไซโคไม่ปาพัดไปโดดแรกอีกทียังชนะอยู่ครับทอดอัพคอมโบจ่าย2เกตตรงนี้ครับแรงๆฮะเอาแรงๆก่อนเข้าคอร์เนอร์เลยครับเลือดอีกฝั่งเลือดยิ่งเหลือน้อยก็ยิ่งเล่นง่ายครับตอนนี้ครับไซโฮความสบายใจมีอยู่ฮะโอเคครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับลูอง5เกต80-90% เหมือนกันฮะถ้าจัดคอมโบเต็มเปิดดีๆนะฮะไฟแรงกับพิบเหมือนกันนะตัวนี้ฮอปหลบสวยครับโดดตีมาไม่ให้ออกเคาะเรื่อยๆฮะแตะไว้ได้ครับโดนอินเทิร์นรับเข้าป่าจังหวะนี้เปิดพิบโหมดเร็วไปนิดนึงฮะกะว่าคอนเฟิร์มได้ฮะโอ้แล้วเข้าคอมโบจ่ายหมดแรงใช้ได้ครับมิตี้ครับโอ้แล้วจะตายไหมจะตายไหมเรียบร้อยครับโอ้โหคัมแบ็กมาได้ฮะ 2-0 ครับไซโคเข้าสู่รอบลูเซอร์ไฟนอลไปเจอกับเรนโซลูชั่นนะจะได้กลับไปแต่ต้องรอดูกันครับว่าแต่ว่าเดทอัพจะเป็นไงเป็นเรนโซลูชั่นเขาคอมโบแม่นมากครับเตะตาได้ก่อนเฉยเลยครับไตโคครับโดดเตะแยบเข้ามาทิ้งมาอันนี้เซฟแล้วโดดถีบเรื่อยๆครับเอาครับอยู่ในเกมของไตโคเรียบร้อยครับล็อกตัวนี้กดอะไรก็ดูผิดไปหมดครับตอนนี้กดอะไรก็ผิดไปหมดฮะยึกยือยึกยือไม่ได้เลยครับผมแตะปุ่มนี่เป็นผิดหมดเลยฮะเริ่มเข้ามาโซนได้ครับเอาครับแอร์เริ่มชนะครับยิงมาอันนี้ตัดใจดีครับโอ้แล้วเทรดไม่คุ้มเท่าไหร่ครับเป็นเรนโซลูชั่นเป็นผู้เล่นจอยมือนะครับเนี่ยโอ้จอยมือเล่นคิงออฟใช่ครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องสานิ้วโป้งเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะตอนดูยูโน่เชลบี้อ่ะภาคนี้มาได้เฉื่อยจริงๆอ่ะโดนไปครับโบแบ็กไปอยู่ที่ขี่โป๊ก
กมโป๊กที่ยังไงเลือดก็ตามครับอินซิสเบตตอนอยู่ชั่วไม่ดีฮะโดดเตะบ้าอย่างนี้เสียครับโอ้โหการจะแอร์ทูแอร์ฮะไม่ได้ออนกราวก่อนครับสองตัวครับไซโคเนี่ยครับอย่างที่บอกไซโคเล่นเชลมี่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมเก็บได้ก่อนเสมอครับไม่มีปัญหากับบูเบอร์รี่กับไมซ์มากกว่าแล้วครับถ้ายังเหลือให้เชลมี่เลือดเต็มนี่ยังไงก็เก็บได้ก่อนเลยฮะโยชิคุรุครับฝั่งของเรฟเวอร์ลูชั่นฮะโอ้โหเปิดแม็กโหมดนะโดดพุ่งมาโอ้โหไม่ได้หมดแล้วครับแม็กโหมดเป็นแม็กโหมดแล้วคอมมาแอร์โทรเอาจับพลาดไม่ได้ครับติดฐานะนี้ก็คือกดคอมมาไม่ได้ครับได้แค่ปุ่มธรรมดานั่นนะกดแค่นิวชัวได้เดียวแต่กลายเป็นว่ากดแต่นิวชัวได้ที่เกมโป๊กก็ยังดุดันอยู่ครับสำหรับไซโคจะเก็บ3เลยหรือไม่โอ้ไม่ดีแล้วครับเลือดอย่างนี้โอ้โหแล้วละเอาครับเก็บ3โชว์แล้วครับไซโคครับเหมือนเกมแรกที่เล่นวันนี้ครับ 1-0 แน่นอนครับดูทรงนี้เปลี่ยนตัวแน่นอนอาจจะต้องเปลี่ยนครับเป็นวิปกับตัวหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าเชลมี่เหมือนกันหรือเปล่าจะเป็นไปอาเทน่าซิซูลุทีมนี้ย้อนระลึกไปยัน98เลยนะพี่ไปซิซูลุอาเทน่าเนี่ยวันอยู่มาบุงคองนะครับเล่นเทคเคนอยู่ได้ยินอยู่3เสียงครับไซโคบอลไซโคบอลหัดโชเคนหัดโชเคนอื้อหืออื้อหือแต่ผมชอบสมัยนั้นนะอยู่แบบสมัยตัวเคนอะที่แบบคนออกมาเจอกันแล้วก็หยอดหยอดตังหยอดตังหยอดตังแล้วก็นั่งเล่นกันชูดื้อ10บาทผมไม่เคยคุ้มเลยที่เล่นที่มาบุงคองโดนดักตบตลอดอยู่ยากครับฝีมือไม่ได้ครับไม่ได้ของกะทีฝีมือไม่ถึงอ่ะคืออยากไปเล่นที่มาบุงคองเล่นที่อื่นได้ยังพอได้เล่นมาบุงคองเนี่ยไปเหมือนไปนั่งดูไปศึกษาแมตช์อัพอย่างเดียวไปนั่งดูว่าเออเล่นกันยังไงเออเล่นอะไรเงี้ยไม่เคยได้เล่นกับคอมครับเคยถึงขั้นที่แบบว่า mindset โดนเปลี่ยนไปแล้วอ่ะว่าหรือว่าต้องเล่นไมค์อาเซน่าชื่อทะลุวะต้องเข้าร่วมอ่ะต้องเข้าร่วมตอนจนได้เจอพี่เออ่ะเออก็แบบเออดีขึ้นเลยไม่งั้นตลกแล้วไปอาเทน่าที่สรู้เนี่ยแล้วมาจริงครับเรื่องโซลูชันครับไปอาเทน่าที่สรู้ครับเอาไปเป็นตัวแรกครับสตาร์เตอร์อาเทน่าเป็นตัวของอาร์เซนเตอร์แล้วก็ชิสรู้เป็นแองเกอร์เหมือนเดิมครับโชกินกัดโชกินเกมนี้โอ๊กหนักพอสมควรครับแล้วได้จังหวะนี้มาครับยังไม่ยอมจ่ายเกียร์ดีเองครับยังไม่คุ้มเท่าไหร่ครับโอ้สวยแล้วก็พยายามเล่นเกมโซนนะแล้วโดนเผยโดนจับจังหวะนี้ครับพอร์ตท็อปคิกครับแล้วทิ้งระยะเอาเฟรมแถมครับโอ้โหกระดิ่งไกลเกินนิดนึงฮะจุ๊บเกียร์ดีครับหมุนตัวเตะมาเลยครับมีท่ารออยู่แล้วฮะโอ้แล้วกลิ้งมาจับวางโจโอ้ร้ายกาจครับพอดีจะฮอปแต่สูงไปแล้วจ่ายเกมแล้วครับดาวปิดก่อนเลยครับผมไม่ยอมแล้วครับเอาไปก่อนเลยครับเชอร์มี่นะครับในขณะที่บูแมรี่ตัวต่อไปของไซโคจะมีด้วยกันถึง2เกตกว่านะฮะหรือ3ให้3ได้ป่ะให้3เลยฮะเปิดเกมมาโดดตามนะครับไซโคที่เปิดเกมลุกหนักมากนะตอนนี้มันอยู่ที่ทางของฝั่งเรโซลูชั่นแล้วครับผมว่าพยายามเล่นเกมออนการ์ดดีฮะจะโดดท็อปเข้ามาได้ครับแต่โฮมอย่างนี้มันเสียเฟรมได้ฮิตก็จริงฮะแต่มันแลนดิ้งมามันเฟรมอีกฝั่งเขารีคัฟเวอร์กลับมาได้ก่อนตัดล่างสวยโอ้โดดแล้วได้คืนใช่ครับโดดอย่างเงี้ยปิดเกมมาโดดได้ครับโดดจังหวะอย่างนี้แล้วลงมาแลนดิ้งไม่ดีนี่มีโอกาสโดนแซะแล้วเข้าคอมโบอาเทน่าครับเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวบินบินเอาของมานโตรเลยบินแหละรู้ว่านางจะพูดแต่บิน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 ไม่ได้แล้วนะบินได้ตอน98ตอนนี้บินไม่ได้นะไอโกบอลบินบินเล่นตามสูตรแล้วครับอาเทน่าเล่นอย่างนี้ครับผม
แดดหนีแดดหนีปาบอลแดดหนีแดดหนีปาบอลจนมุมเทเลพอร์ตนี่มันเหมือนภาคนี้มันเขาเพิ่มบัฟเรื่องของการท่าบุกมาด้วยครับ66ไลฟ์พันก็ค่อนข้างดีนะไซโกบอลป้าแล้วโดนจังหวะแล้วครับโอ้จ่ายครับอุ้ยอะไรรถๆนี่แหละเมื่อก่อนออกได้แล้วเดี๋ยวนี้ลืมแรงดีเลยครับโอ้บัตรนี้โหลดสเปดโหลดภาคนี้เปลี่ยนเป็นสเปดโหลดเมื่อก่อนจะมีทุ่มใกล้อันหนึ่งของบลูเบอร์รี่ทุกคนพูดไปสิ่งเดียวกันว่าอย่าได้โดน40% แบบไม่แบบเกรดเดียวแบบโอ้แรงต้องทำเกมดีกว่านี้แล้วครับทางฝั่งของเรสโซลูชั่นครับแปลไปทีเอาละครับได้มาเรื่อยๆแล้วดีแล้วก็มาวัดกันที่แล้วก็มาวัดกันแบบที่พี่อาบอกครับไม่ใช่ครับเหมือนเดิมครับอัดโชคิดชัตเตอร์ไม่ที่สวยครับถ้าไม่ได้ยกนี้มาแบบสบายครับเกตใกล้ๆกันครับไม่ห่างกันมากแต่ได้ภาษีเกมบุกก็ยังให้ใหม่อยู่นะใช่ครับมันเกมบุกยังดูดีกว่าที่ครับดีครับทะเลาะกับบาได้แล้วได้ตรงนี้ยิงมันตายต่อเอ็กมันแรงแถบติดขนึกเนี่ยครับมันโอเคตรงได้ปิดนี่นะปิดแล้วทำเกมได้ก็โอเคครับแต่ถ้าปิดไม่ได้แล้วโดนสวนแบบแซะแซะแซะมานี่ลำบากฮะโอ้ได้เข่าเตะมาเลือดตามผัดกันเตะผัดกันอ้าวแล้วโอ้แล้วฟรีครับเติมฟรีเอาแล้วครับกดดันครับดีเกตครับขอคนละฮิตตูสวยครับน่าจะตอนหนึ่งบาลไลท์เฮฟวี่พัทนะครับเมื่อกี้ดูไม่ผิดน่าจะแค่กดต่อยดักครับถ้าไม่ถึงกดลงมานิดนึงนี่น่าจะชนะสวีปนะโอ้เสียดายแท้เลยไปครับขึ้นนำก่อนครับอ๋อเสมอครับ1เลยครับขออภัยครับเสมอครับเสมอ1ต่อ1นะฮะนี่ครับโหเดือดจริงครับพี่ชัดชัยพิมพ์มาโอ้ยหน่อข้ามวันแต่พี่เป็นรายการแรกนะพี่ที่จัดแข่งทัวร์นาเมนต์ข้ามวันได้อ่ะครับไลฟ์2วันจัด2วันไลฟ์2วันอ่ะภายในสตรีมเดียวเออใครฟังก็ตกใจบอกทำได้ไงอ่ะบอกไปดูที่ไลน์สิป่าครับเกมที่3ครับ First to 3ครับเกมที่ใครขึ้นนำก่อนถือว่าได้เปรียบหนักครับตัดโจ๊กเย็นตัดโจ๊กเย็นไปครับโซนเมื่อก่อนเล่นจริงก็จะได้ยินเสียงอยู่แค่ประมาณนี้ครับตัดโจ๊กเย็นยังดีนะภาคนี้ใหม่ไม่ดีไม้ตายที่ปลาพัด3อันนะครับอันนั้นก็น่ารำคาญพอกันโอ้โหแบ็คแดดเกมนี้ต้องบอกว่าทาง Revolution นี่ค่อนข้างเล่นเข้าแผนครับเข้าแผนหนีเข้าออกมาพัดโต๊กออดเรื่อยๆครับแล้วพอเผลอโดดมาก็ใช้ท่าที่มันเป็นคอมมานด์แอนตี้แอร์ไปแบ็คแดด2ทีครับหาจังหวะแต่เข้าอูแต่พลาดไปนิดครับจ่าย EX ฟรีครับแล้วโดนจ่าย EX ตรงนี้กลับครับต้องบอกว่าตรงนี้ทางไซโคแม่นกว่าจริงๆเหมือนที่พี่อาพูดครับคอมโบนี่ไซโคไม่ดรอปแน่นอนฮะโอ้แล้ววิ่งมาคอมมานด์โปรฮะเนี่ยครับลักไก่ตอนท้ายเกมครับสุดยอดท่าไม่ตายของไซโคครับใกล้ตายยังใกล้ตายแล้วจะมีไปจับแล้วนะ ได้ผลตลอดครับเพราะจังหวะคือเลือดน้อยก็กลัวเหมือนกันครับว่าจะโดนเป็นโป๊กแทน ข้อดีของการเล่นแกปเปอร์ครับกดดันได้เท่าไหร่แล้วศัตรูยืนพื้นนี่โดนแน่นอนครับยิ่งศัตรูกลัวท่าเราก็จะมีโอกาสจับเยอะขึ้นเท่านั้นโอ้แต่คอมโบตรงนี้ครับเปิดเป็นชายนิ่งคริสตัลตรงนี้เลยแล้วก็บินหนีออกมาเซตต่อโอ้และดีพีอันนี้สวยจริงครับเอาคืนมาได้ครับเอาแท็บมาหลอกแล้วก็เปิดเลยครับไอธรรมดาครับเดฟูชันกับอาเทน่าคนนี้ครับโอ้โหดีพีครับใส่โคซอสขึ้นไปใส่โคบอลแสล่างมาได้เอาดอกคอมโบเก่าเลยครับเมื่อกี้เพิ่งชมไปครับว่าคอมโบไปแล้ว
แต่บูแมรี่คอมโบค่อนข้างยากครับเห็นดรอปมาประมาณหลายรอบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะตอนเล่นกับเรซูลูชันหรือว่าตอนเล่นรอบแรกก็แต่น่าจะเป็นตัวคอมโบค่อนข้างเซ็งอีกดูไปจะบินออกมาครับมาจับพาวพาโดนคอมบานแก๊ปตรงนี้ฮะจะบินไตรโคฟีนิกไปโอ้เตะโอ้โดนอันนี้หนักถ้าไม่ดรอปนะครับสไลด์มาลักไก่ครับโอ้จังหวะเขาจะกระโดดดีแล้วทีนี้ก็พุ่งมาครับเสียบขาครับโอ้เตะตัดขาขาสไลด์ใบแดงครับอันนี้เล็บขบแล้วตะปูแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้ดีพีพลาดแบบนี้โดนพันแรงๆครับอัดในคอร์เนอร์ไม่สวยครับสแตรทโลสครับผมยัดขึ้นไปจับพุ่งจับหัวโอ้ยโอ้แล้วชัตเตอร์ไม่สวยอีกแล้วครับปล่อยล่างต่อมายางเก็บได้ครับเอ็ดเหลือพอเล่นอยู่ครับแต่เลือดน่าจะน้อยไปนิดนึงครับน่าจะประมาณ 50% นะเจอกับไมค์ของทางไซโคครับจับตัวยากอยู่แต่ถ้าจับได้ก็มีโอกาสชนะอยู่ครับ3เกตตรงนี้แต่ทางของไซโคครับเกตให้เล่นกับมีอยู่แค่เกตเดียวครับต้องมาดูกันครับว่าจะทำยังไงครับชิซูรุตรงนี้ดูเอ็นจิโดนดีนะครับคาโชเคนโลมาสวยครับเตะได้ตรงนี้ตามมาคอมโบครับแต่ดันได้ไปที่วอลครับไม่ได้คอมโบใหญ่เท่าไหร่แต่ได้กดดันครับชัตเตอร์พลาดเหมือนกันโดยครับคอมโบครับเก็บหักครับโอ้เป็นควิกโหมดครับต่อไม้ตายครับปล่อยกระจกยาโต้มายิงบีมครับนี่ครับเกือบตายครับโอ้เสียดายไม่ตายโอ้โหโอ้ยหลายกาดมีเหมือนกันครับสิงประชาแล้วทำไมที่มันวิ่งมาแล้วแบบมันดูเนียนมากอ่ะคุณวิ่งมาจับนี่เจอวิ่งมาโอเฮดใช่ไม่โกงไม่โกง2-1ครับ1ครับไตโคครับต้องการอีก2เกมครับตอนนี้เรนโซลูชั่นครับตึงจัดอยู่ฮะตึงครับแล้วด้วยเวลาด้วยครับตึงมากครับตอนนี้ดังตาครับตึงตึงหมดครับคนเล่นคนดูคนภาคฮะดูกันต่อครับกดจิโอยังปลุกได้อยู่ครับตีกันไม่เข้าครับคนหนึ่งก็โซนดีจัดครับคนหนึ่งก็รัดดาวเข้ามาก็ไปไม่ถึงนาทีฮะอูเตะได้ครับตรงนี้ได้เธอแล้วครับดันเข้าไปที่กระแพงแล้วครับหรือที่กดยังไงไม่ให้หนีออกมาได้ครับแต่หนีออกมาเล่นกันที่กลางจอไปฮะเดี๋ยวอยากดันเข้าไปครับป่าพัดไปเรื่อยครับป่าพัดไปเรื่อยอูแล้วมาพลาดโดนตรงนี้ครับหลังเริ่มชนฝาเรื่อยๆครับไม่มีที่เล่นแล้วครับสำหรับเมกิคุงโอ้โดนเหยียบไปอีกเรียบร้อยครับไตโคดีเกตตัวแรกนี่หนักจริงๆนะสำหรับเชลมี่โดนมาไม่ถึงครับเรโซลูชั่นทิ้งตัวครับสภาวะทิ้งตัวต้องเรียกว่าทิ้งเข่ามากกว่าพี่ยิ้มพูดผิดทิ้งเข่ามาแล้วต่อได้ด้วยโดนมาได้จังหวะได้เธอครับเธอนี้แต่จ่ายเร็วไปนิดนึงครับยังไม่ตายครับไม่รู้จ่ายครั้งนี้คุ้มหรือเปล่าเวลาครับเวลาคอร์สอัพอีกแล้วครับเชลบี้ตัวดีผมเคยแอบสงสัยนะว่าเชลบี้โทรคุยกับใครตั้งแต่98แล้วจนวันนี้ยังคุยไม่เสร็จเลยคุยมานานมากหยิบโทรศัพท์มาฮัลโหลไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็วางสายสรุปคุยกับใครวะคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าเออแก๊งคอร์เซนเตอร์ป่ะอุ้ยแล้วคอร์สอัพโดนไปโอ้ยแคนเซิลไวครับโอ้ยสวยครับไตโคเอลโลไตโคเอลโลไตคอร์เนอร์เสียไปล่ะอันนี้แรงแรงครับจัดเต็มเกือบตายแล้วเปิดชายดิ้งเป้าไปโดนแล้วเนี่ยครับชายดิ้งซ้อนจ่ายหมดครับเมื่อกี้คือแบบต้องมาอันนึงอ่ะโอ้แต่ต้องบอกว่าไซโคใจเย็นพอครับที่จะยืนดูทุกอย่างให้จบครับ GP ไม่มาไม่โกรธรถแรกแจกแถมเขาเอาให้หมดฮะ
กดไลค์กดเลยคือกะดักกะแล้วครับเมื่อกี้เอาละครับไซโคครับหมาเดือดมากแล้ววิ่งมาโคมาโตรหมาครับโอเวอร์เฮียได้แล้วลงมาโลต่ออ่าลิโอโซ่ลิโอโซ่ได้ครับจะได้เห็นเรโอน่าไบเรียบร้อยครับมาครับได้เห็นแล้วครับเรโอน่าครับแต่ก็ต้องระวังครับจิตโซลูเรโซลูชันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับครับเรโอน่าครับตัวที่เพิ่งเปลี่ยนมาฮะไม่เคยเห็นเลยครับชุดแดงด้วยครับแดง3เท่าสแตทไวมากโป๊กไปครับโป๊กไปจ่ายเอ็กมากะจะเอาเธอนะแบ็คแดนถอยมาได้สวยครับแอร์คือแอร์วิบกันไปคนละทีพุ่งเข้ามาครับพยายามหาเธออู้แล้วเคาน์เตอร์ยังสะบัดสวยฮะรีเฟกตัวระเบิดกลับไปได้ฮะโดดจับอินมารออยู่แล้วครับตัดขาไซโคฮะอู้แล้วโดนอื้อดีไปโดนชัตเตอร์ไปอีกอู้แล้วโดนเอ็กดาบเที่ยวประจัดมาอู้ตัดระเบิดครับยังไงดีส่งเอ็กเข้าไปเอาลากินไปด้วยโอ้แล้วโดนตะวีฟตรงนี้จบเรียบร้อยครับ2ต่อ2ครับเออเกมรอบนี้เอาเรื่องครับคู่นี้ตึงจริงครับโอ้โห2ต่อ2ไปแล้วฮะพี่ไบแซวนะแซวเดลิลี่นะครับผมสันติพลเข้าชิงเหรอคะแต่แบบพิมพ์มาแบบอันนี้ชื่อพี่เขาเขียนอย่างนี้จริงเหรอพี่ ผมแอบเครียดนะเนี่ย พี่เดลี่เดลี่ก็ไม่แพ้กันนะครับผมอยากกินเงินคุณไบจังครับ เอาเลยครับถ้าเพจปิวก็เคลียร์กับพี่อานะครับ ผมไม่เกี่ยว คิดหนักแล้วฮะทางฝั่งเลยยาวครับยิงยาวครับตอนนี้ยิงยาวฮะแต่เป็นไรครับวันนี้วันอาทิตย์ครับไม่ซีเรียสตัวเอาล็อกกับอลิซาเบธกลับคืนมาอลิซาเบธมาครับกับว่าตาท้ายขอเล่นตัวที่อยากเล่นดีกว่าครับโอ้ยเล่นกันเป็นแกนไฟนอลเลยฮะยังมีแกนไฟนอลอีกนะครับแกนไฟนอลแล้วยังมีรีเซ็ตอยู่นะครับต้องรอดูครับว่ากองแช่งเดลี่เดลี่จะทำงานไหมหรือว่าเขาจะได้แชมป์ไปเลยอย่างนี้หรือจะเป็นทางฝั่งนี้ Resolution หรือไซโคกลับขึ้นไปเจอแล้วก็ชนะกลับขึ้นมาได้เกมเบียร์ตับดีสองอะเอาไปกันต่อครับแมตช์สุดท้ายของไฟนอลลูเซอร์ครับไปครับเรสโซลูชันครับบล็อกครับบล็อกจูครับจังหวะนี้ฮะโอ้ทุ่มแล้วไซโคครับกับเชลมี่ครับเป็นเชลมี่ที่น่าจะเล่นได้ดีที่สุดในรายการนี้ครับผมได้ก่อนแน่ๆ1ตัวครับถ้าเป็นไซโคโอ้โหแล้วโดน MVP อย่าปาครับปาในปูเข็มหลุมปูเข็มแล้วโดนเตะตรงนี้ดักไม่ได้ครับพยายามจะซัดเข้าไปเบิร์นนักเข้าไม่โดนยังไงต่อเตะโดนหลอกอู้ไปคอสปวดมากคอมมาเป็นคอสอัพด้วยอู้แล้วโดนกระแทกมาได้ครับแท็กเกอร์ตรงนี้ดักมาได้สวยโดนเตะดักแอนทายไม่ได้ครับโอ้ยจะปาจะปูเคนครับแล้ววิ่งเข้ามาหลอกเรื่อยๆครับโดดเตะไปเล็บปูเคนหนึ่งดอกแล้วนั่งแย้มตอนที่เขากระโดดพอดีครับเอาครับจังหวะตัวออกดีมากเลยครับทางฝั่งเรสโซลูชันจะต้องบอกว่าล็อกตอนแรกผลการไม่ค่อยดีนะโดนก่อนตลอดนะแล้วปาได้ยกสุดท้ายที่ถือว่างานดีอยู่ฮะแล้วเกตเหลือให้เล่นด้วยครับตอนนี้จ่ายเต็มๆเพื่อเอาครึ่งหลอดอาเทนอาเลโอน่าก็คุ้มอยู่ครับตอนนี้แต่ก็มาดูนะว่าจะเล่นยังไงครับไซโคตรงนี้ได้ครับเติมบูทคอมโบมาครับแอบสวยครับแย็บเบาแล้วต่อด้วยนั่งต่อยหนักนะวิกี้สวยมากคอมโบเลยแรงฮะอันนี้เป็นลิซาเบธลิซาเบธครับต้องมาดูนะครับว่าจะชิงได้ไหมเพราะเลวหน้าก็เป็นตัวที่ประชิดตัวดีเหมือนกันตัวนึงครับแต่การประชิดตัวต้องมาดูว่าจะทำให้อันที่เป็นได้เทิร์นหรือเปล่าโอ้วิ่งเข้ามาลึกมากครับเมื่อกี้ครับเดสโซลูชันโดดคอร์สอัพได้ครับนับ1นับ2นับ3ไงล่ะ
อ่ะเบาๆก่อนเบาๆก่อนเบาๆครับโอ้ยเอ็กไม่ออกครึ่งหลอดแล้วครับเบาๆโอ้โดนระเบิดแล้วแตกเข้าไปไม่ได้อีกจังหวะอยู่ครับเป็นโซลูชั่นนะโอ้เสียดายครับพอดีไม่โดนยังไงเกตเต็มแล้วนะอีกเกมไปขอหัว2ทีอินแตนอินแตนอินแตนอุ้ยถีบได้แล้วอุ้ยถีบได้2อุ้ยถีบได้3อุ้ยสวยครับยังไงต่อยิงหลบไปก่อนอุ้ยแล้วชัปเปอร์ไม่โดนอุ้ยกวนเร็วไปยังไงต่อยังไงต่อ DP จะมาไหมมันต้องมีจังหวะลักไก่แล้วล่ะจังหวะนี้ยังไงอุ้ยอยู่ดีก็กดมันต้องพุ่งไปแล้วมันต้องจังหวะเนี้ยมันต้องมีใครสักคนอ่ะพุ่งไปแล้วยังไงดีเวลาก็เหลือน้อยแล้วอุ้ยเอาไหมเอาไหมไม่เอาจะหมดเวลานะโอ้โหเรื่องกระโดดแล้วรออยู่แล้วด้วยครับไซโคฮะโอ้จะได้ครับต้องมาลุ้นแล้วครับเลฟโซลูชันครับกับชิสุรุครับผมยังเตะดักไว้ก่อนครับเดินครึ่งหลอดครับจ่ายสองเกตตรงนี้ก็ยังคุ้มครับจ่ายไปแล้วหนึ่งเกตครับจะปิดเลยไหมยังไม่ปิดครับโอ้แล้วก็ได้ตรงนี้คุ้มครับคุ้มมากๆเลยครับผมตรงนี้ครั้งนี้ใช่ครับแล้วเวลาเหลือเยอะแล้วเกตก็เหลือเหมือนกันครับสุดท้ายเกมสุดท้ายครับสุดท้ายของสุดท้ายและของสุดท้ายครับของไฟนอลลูเตอร์ไฟนอลครับเอาแล้วครับใครจะได้เข้าไปสู่แกรนด์ไฟนอลครับเดลี่ฮะโอ้โหสไลด์เปิดมาไม่ได้ครับโดนยูริชีไปก่อนบัตรพัดกลับมาได้พยายามหาเกมเทิร์นตัวเองอยู่ครับต้องยอมให้ไปก่อนครับ1ครั้งหลังชนฝาแล้วครับโดนแต่ล่างยิงออกมาได้สวยครับตรงนี้แบ็คแดนหนีออกมาเรื่อยๆหาจังหวะเข้าทำครับแต่ตัวเองไม่มีไฟบอลครับอันนี้มันเลยเป็นเรื่องยากของที่ทะลุนิดนึงครับต้องจ่ายเอ็กซ์แล้วพุ่งเข้าไปนี่ครับจ่ายหมดอยู่แล้วล่ะจังหวะครึ่งหลอดกว่าครับ 60% โดนแล้วโดนซีลด้วยมาไม่ได้ครับปิดผนึกคอมมานด์อยู่ตรงนี้ต้องรีบเข้าครับมีเตะเป็นเตะมีโดนเป็นโดครับเราหมดแล้วตอนนี้มันกะว่าต้องเล่นอยู่ช่วงต่อฮะแต่เลือดน้ำอยู่เยอะครับไม่จำเป็นต้องใจร้อนลืมอู้เอาครับแล้วมีสังเกตเขาอีกแล้วครับใส่คุ้มล้ำ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 เติมมาไม่โดนไม่เป็นไรเลือดน้ำอยู่ทำไงดีเลฟลูชั่นเตะไปนี่ก็ปาพัดปาไปใส่คุ้มจับอีกมาแล้วนะครับจังหวะที่ใจหนึ่งรอบโอ้ยไม่ดอกโอ้ยตายพอดีครับโอ้ไฟโคใจหายไปเลยครับตอนดอกคอมโบเมื่อกี้ถ้าคิดทะลุมีเกตพอเมื่อกี้ตายแน่นอนฮะบังเอิญมันเกตหมดพอดีเหมือนกันครับทางเรนโซลูชันฮะโอ้โหครับความดีความชอบเลยครับเมื่อกี้ไซโคครับเข้าไปเจอกับเดลี่เดลี่ครับในแกรนด์ไฟนอลฮะใช่ครับในก็บอกว่าเดลี่อยู่สายวินเดอร์นะแล้วก็ไซโคอยู่สายลูเซอร์การแข่งขันก็คือเหมือนเดิมใคร first to three ใครชนะ3เกมก่อนชนะเพียงแต่ว่าถ้าไซโคชนะ3เกมต้องรีเซ็ตเล่นใหม่อีกรอบนึงกับเดลี่นะครับผมก็เรียกว่าเป็นเกมหนักหนาสาหัสของทางไซโคเลยครับเพราะว่าลากยาวแล้วแน่นอนครับตอนนี้ต้องชนะให้ได้ทั้งหมด6เกมครับตอนนี้ในขณะเดียวกันเช่นกันครับเดลี่ขอแค่3เกมติดเท่านั้นครับถ้าชนะแมตช์ละ3เกมก็คือชนะเลยแต่ถ้าโดนรีเซ็ตมาก็เหนื่อยต้องเล่นกันต่อครับมาถึงตรงนี้แล้วครับไปให้สุดครับให้มันจบที่ตี2ฮะย้ำกันก่อนอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่เข้ารอบนะครับอันดับ7อันดับ8ได้คนละ100บาทนะครับอันดับ5อันดับ6คนละ150อันดับ4 200อันดับ3 300อันดับ2 500และอันดับ1 1,000 นะครับบวกด้วยรางวัลพิเศษจากทางพี่อาครับจะเป็นโปสเตอร์รูปที่เขียนชื่อแชมป์ของเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสเปเชียลแมตช์ครับผมซัพพอร์ตจากคุณพี่ผมให้เวลาที่คิดครับผมโอเคครับคุณบิตาตากิครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ตัวกรอบรูปตัวดีนะครับก็ขอขอบคุณไว้ด้วยครับผมเอาครับตอนนี้นั่งดูอย่างเดียวไม่สนุกครับการพนันมันต้องบังเกิดครับผมมีคนเปิดโต๊ะนะครับไปหาเองนะครับผมในแชทนะฮะมีคนเปิดแล้วครับผม1คนครับผมเอาครับคุณเดลี่เดลี่ครับทีมเดิมครับเรียลลาฟใหม่ฮะส่วนอ๋อไซโคเอาเรียวหน้ามาเล่นยาวเลยฮะใช่ครับเปลี่ยนแล้วครับเฉลยเวลาครับตัวรับเราต้องเล่นเลยเปิดตัวแล้วยาวๆครับ
ครับแล้วเกมนำดีด้วยครับเป็นการแพ้แท้นะมันมิดไปครับขอรับไปเอาขอรับครับหลอกล็อกกิ้งฮะโอ้ยอ่านขาดครับอ่านขาดหมดครับทำอะไรก็ดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะลักไก่ต้องมาครับมีทรงครับมีทรงจังหวะลักไก่ต้องมาครับเดี๋ยวดีๆต้องพุ่งไปครับเป็นโดนเตะครับรอบทุ่มเยอะแล้วครับอ๋อทุ่มเยอะแล้วทุ่มเยอะแล้วทุ่มเยอะแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพี่พันธิธาครับผมเบกิภูมิมาครับผมมันหลุดอะไรตอนท้ายวะไม่หลุดจะชนะไปแล้วเลยหลุดจะชนะไปแล้วครับนิดเดียวจะได้แทนครับจะได้แทนเอาไว้โอกาสหน้าครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาดูคู่ชิงกันก่อนครับโอ้ยดับลาครับจับปั้มอยู่แล้วครับตุ้มโอ้ดีดีครับแรงมากฮะที่ไปหนึ่งทีอือโดดไปไปครับโป๊กโอ้ยดีดีครับโดดมาโดนแน่นอนนะมาตุ้มครับพี่เอาละครับยูวันเตอร์แล้วครับผมภูเขาไซโคจังหวะนี้ครับจังหวะเกมจะเป็นยังไงฮะโอ้แล้วนี้เหมือนนัดกันมาครับแดงเชียร์ให้ไซโคครับชุดแดงทั้งคู่ครับอันนี้เหมือนนัดกันมาใส่สีแดงแล้วมันแรง3เท่าเก่งแดงโอ้ไม่โดนโอ้ยวิบอับเลยครับที่ลิลลี่ช็อตนี้แล้วโอ้ไม่จ่ายเกตหรือกดไม่ติดน่าจะกดไม่ติดฮะเมื่อกี้โอ้เสียดายแทนเลยครับมีโอกาสช็อตเข้าสวยๆที่แบบน่าจะปิดเกมได้เลยครับเมื่อกี้ปิดผมครับเลยต้องใช้กดปุ่มต่อยต้องกดปุ่มเตะอ๋อไม่ไรจะโหลนครับอย่าไปดิครับโดนเตะมาเดี๋ยวนี้ค่อยๆต่อครับไม่รีบอะไรครับเกมพี่พังดูครับนี่เงี้ยเลือดนำด้วยครับไม่ต้องทำอะไรเยอะโอ้จ่ายเป็นชัตเตอร์ไปไม่ได้วนนะอ๋อนี่ก็ชั้นเตอร์มาเหมือนกันนะผมแต่เป็นเก๊กนะจับทุ่มขอปั้มจับหน่อยโอ้ซีจีอ้าววิบ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 ช้าไปโดดมาอีแตนจับต่อยเบามาเมื่อกี้อันนี้โดดเตะมาแบบวิ่งกันมาจะแซะล่างไม่ได้ครับแข็งอยู่ครับเดลี่เดลี่ครับอ่านค่อนข้างใจเย็นครับเลือดดำอยู่แล้วเวลาก็หมดแล้วครับโอ้เล็กอีบเลยครับโอ้บูนสแลชเชอร์พลาดทีเดียวรู้เรื่องนะเวลาก็จะหมดด้วยฮะก็แต่ไม่เห็นกดตอติกเลยนะที่เป็นลูกบอลกบๆไม่เห็นเหมือนกันไซโคนี้เอามาไปเอามาเทรดก่อนเลยครับจังหวะแรกครับยิ่งเทรดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับเดลี่เดลี่ต้องการปิดได้เลยหรือไม่ก็เทรดได้เยอะที่สุดครับตอนนี้เหลือเกตเยอะครับโอ้แล้วแต่ได้ทำได้ไม่อย่างที่หวังครับผมเลือดยังเต็มอยู่ครับเอาครับไมค์มิลเลอร์ครับแต่เกมฝั่งไซโคที่ล้ำอยู่นะใช่แต่มีซอสน้อยกว่าด้วยครับแต่ว่าชุดแดงมันแรง3เท่าครับต้องมาดูกันว่าจะมีผลไหมดำแดงกับแดงขาวอันนี้เดลี่เดลี่เราบอกกระซิบบอกไปแล้วนะครับว่าคอมโบนี้ครับดู YouTube มา2ทีที่แล้ว แล้วกดได้เลยครับเมื่อกี้แล้วมันเลือกได้ว่าลงหน้าลงหลังด้วยนะฮะทางแอบร้ายกาจครับวันนี้โตเก็นแฉลากเอาครับได้เปิดแล้วครับสีแดงแรงสามครับขออย่างเดียวครับอย่าแบบนี้ครับแล้วไปต่อครับจ่ายสังเกตแฉลได้เซตอัพตรงนี้โอกีเป็นโอเวอร์เฮดแล้วโอ้โหกลายเป็นสุดออกเลยครับผมหนีออกมาได้แล้วโดดถีบมาตาเป็นทีของเดลี่เดลี่ครับรีเซตมาตรงนี้ไม่ได้แล้วพลาดตรงนี้แล้วปิดเลยเอาครับไปโค้ดขึ้นนำครับไซโคครับนำไปก่อนครับ 1-0 นะเอาละครับเดลี่เดลี่คิดหนักครับไม่เปลี่ยนตัวครับไฟเกตเลยยังมั่นใจในเรียวอยู่แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะเหมือนเกมแรกที่เราพลาดอีกอ่ะก็คือเกมแรกเดลี่เดลี่อ่ะเรียวทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเกมหลังอะเดลี่เดลี่ก็อัดคือต้องมาดูกันครับว่าจะทำได้เหมือนเกมแรกหรือเปล่าโดนเตะมาครับของเกมก็ยังรันอยู่ไม่หยุดครับเปิดไตก่อนแล้วครับผมมีข้อมูลหลักบ้านมานะครับผมบอกว่าที่เดลี่เดลี่ครับตอนนี้เล่นแบบจริงจังมากครับเพราะตอนนี้ร้อนเงินนะช่วงนี้ช็อต
เหมือนขายหวยอย่างเดียวไม่พอฮะโดนเกียนมาแต่โอ้ตรงนี้จังหวะที่กินแถบหมดเลยฮะแล้วโดนเอาหูพลาดอย่างนี้ยังได้คุ้มเลยฮะแล้วไม่ขอตามด้วยโอ้ยแสบครับตามอยู่ดีครับโอ้โหโอเคมันไปไม่กันกระจายอีกครับสิโอ้จะทุ่มหัวอีกแล้วครับเลือดนำเยอะเลือดนำเยอะแล้วพลาดเลยครับโดนจับพุ่มครับจ่ายเกตด้วยเลี้ยงุ่มไปครับได้ครับเลือดสูสีแล้วครับคนละทีเท่านั้นครับให้ได้คนละทีก่อนได้ก่อนแล้วพาโดเคนไปก่อนยังโค้งได้คาราครับมีคาราครับยังจะเล่นโค้งแล้วชินสี่คู่เข็มได้ไปก่อนครับเดลี่เลลี่ครับนี่ครับมันจะเหมือนยกแรกเลยครับเกมแรกเดลี่เลลี่ก็เสียเรียวก่อนแล้วตอนนี้เรียวก็เก็บเชลมี่ของทางไทโคไปได้ก่อนเป็นแอดโดนเอมาโดนเอครับเกมเสี่ยงนี่ยกมือให้ยกนิ้วให้ครับเดลี่เลลี่ครับทุกอย่างต้องเบรกครับทำหมดครับเตรียมทุกอย่างเพื่อรีวอร์ดที่สูงขึ้นแรงๆครับโดนเลือดออกมาได้ครับได้ครับแต่ทำเลือดไว้ได้คุ้มแล้วครับจะเสียเรียวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วครับผมแล้วมาติดมาแต่โอ้ไม่ได้เรียวหน้าด้วยครับอ้าวครับเก็บ2คุ้มเลยครับโอ้โหเก็บ3หรือเปล่าครับถ้าโดนเก็บ3ที่ต้องบอกว่าเป็นคนแรกที่เก็บไซโค3ตัวได้ด้วยตัวเดียวเหมือนกันนะครับในรายการนี้เลยเพราะที่ผ่านมามีแต่ไซโคครับเก็บ3เขาครับไม่เคยโดนเก็บ3เองอาโฮเคนไปโดดเทรดมาเริ่มแย่ครับอุ้ยใช่หลักได้มาเยอะมากอูนะครับดีนะมันไม่ลิงอูนั่นลิงวิกกี้เสียเลยแล้วจะใครต่อจะปิดได้ไหมแต่ฮาโดเคนไปจะเหลือใจเอ็กโอละพันชันเด้งไงใครล่ะเดี๋ยววูบอยู่ครับยังต่อเชื้ออะไรฮะเชื้อไขเทียนได้อยู่ตอนนี้เทียนยังไม่ดับครับไอโคตอนนี้เชิงเทียนยังเหลืออยู่ครับแล้วเป็นลาฟด้วยครับลาฟแต่ทีเดียวน่าจะตายเลยนะครับถ้าจะให้ดีครับยกเนี่ยจ่ายเกตให้หมดแล้วเก็บเลือดให้ได้เยอะที่สุดครับถือไปโอเคสุดแล้วจ่ายมาตรงนี้ต้องไม่หลุดครับยอมจ่ายเกตหนึ่งตรงนี้เหลือเกตหนึ่งไว้เล่นครับแตะไปครับขัดชูเกนขัดระยะไว้แบกแบกโดดทีมะอันนี้ค่อนข้างลำบากแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเลือกเก็บเกตครับแล้วเล่นเกมโค้ให้ได้เยอะนะครับเล่นเกมครับมีโซ่ถ้าอยู่ครับแต่เสียรีซอสหมดตัวแล้วครับตอนนี้มาดูครับที่เหลือแค่ตอนนี้ก็คือต้องปิดให้ได้อะจะปิดลาร์ดยังไงครับโดดมาคาโชเกตไม่ได้เลยหรือดีกาเอาเกาที่แต่ยิงสวยต้องไงดีจิ้มมาแล้วโดดเตะไอแตกครับไซโคครับแอร์ตรงนี้โดดเตะเมาฮะแล้วฟิลเลอร์แมตช์แบบไม่เหลืออะไรเลยครับผมถ้าชนะนี่คือปาฏิหาริย์นะก่อนครับโดดข้ามวอลไปจ่ายเอ็กมาไม่โดนถ้าชนะได้นี่ต้องคิดหนักเลยครับเดลี่เดลี่ฮะเกิดแค่นี้ครับรีซอสก็ไม่มีฮะโดดขวดเข้ามาได้เอาแล้วเอาแล้วไปดีเขาที่อยู่ในระบบแล้วเดลี่แล้วก็โดนกันที่ทำมาก็ทำได้เหมือนกันก็แรกคิดใจแต่ถ้าลงพื้นทางที่ขำอยู่นะเพราะมันเป็นฮอปไงถ้าไม่คิดกดช้าไปนิดนึงแต่นี่คือดักไว้แล้วล่ะคือมั่นใจแล้วล่ะว่าต้องโดดฮอปเข้ามาก็เลยโดนโอ้ตัวหนึ่งครับโอ้แต่คุณชัดชัยครับเรียวหมดล้อนเงินฮะเก็บ2เลยครับหมดล็อตเงินน่าจะคาแรคเตอร์ซีเล็กไปครับถ้าเปลี่ยนตรงนี้ผมคิดว่าไซโคน่าจะเร็วหน้าขึ้นก่อนครับรับมือเร็วได้ดีกว่าแล้วเก็บเชลบี้ไปเจอครับเอาไม้ขึ้นก่อนครับเป็นไม้ครับจะเก็บตัวของเร็วหน้าไว้สุดท้ายครับไว้เล่นกับตัวของไม้ครับน่าจะไม่ชอบบิลเลอร์แมทครับก็เลยหยิบไม้ออกมาเล่นก่อนและหลังจากที่เล่นเมื่อกี้อาจจะคิดว่าไม้ทำได้ดีครับใช่ครับก็เลยเอามาตัวแรกแล้วมากดดันได้ดีกว่ามากกว่านี่เกือบเป็น DNA moment พี่ไบบอกโอ้ยถ้าคัมแบ็กได้นี่โอ้โหช็อกผมว่าโดนล้อไปยันลูกวัวแล้วคือไม่ว่าแพ้ชนะก็คือโดนล้อแน่นอนพี่คือแบบพี่ไบเตรียมไว้แล้วอ่ะแบบเดลลี่แพ้อย่างนี้หรอโดนคัมแบ็ก3ตัวหรอดีไม่ไม่ยังดีที่แบบไม่ได้โดนคัมแบ็กอะไรขนาดนั้นมาดูเกมต่อครับก็ยังเป็นเลียวโกดร้อนเงินอยู่ครับผมชอบชื่อนี้นะเลียวโกดร้อนเงินนี่ครับร้อนเงินจริงๆครับมีเกตจ่ายเกตครับร้อนครับร้อนต้องการชนะครับ
ต้องการชนะแล้วครับปาพัดไปเตี๋ยปาพัดปาปาไฟบอลสองแบบใจเกตอ่ะเอาเดี๋ยวไปเก็บเกตแล้วอ่ะไปเก็บไปเก็บไปเก็บเว้ยจะโดดไปอ่ะเออจะโดดอ่ะเออนัดนัดอ่ะเออฮอปฮอปฮาโดเป็นไม่โดดโอ้ยเอ็นเทนโอ้ยกดอยู่ครับร้อนเงินนะโหมดร้อนเงินครับโอ้ยฮอต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 สังเกตว่าเขาจะโป๊กแล้วเหลือเลือดนิดเดียวแล้วจะเอาชิปให้ได้ครับใช่ครับฝั่งเดลี่ครับบทล็อกเนี่ยครับเล่นอะไรให้ดูดีครับผมโดดใส่โดดใส่แล้วครับผมเดลี่เดลี่ครับกดดันหนักมากครับกลายเป็นตอนนี้เชลมี่ต้องรับบทหนักครับทั้งเรื่องของเลือดแล้วก็รีซอสครับต้องคอนโทรเยอะไปครับตอนนี้เราเลือกก็พอๆกันด้วยครับตอนนี้มีอะไรอาจจะต้องรีบจ่ายแล้วครับผมก่อนที่มันสถานการณ์จะแย่ลงไปแบบนี้ฮะเพราะตอนนี้เดลี่เดลี่บทล็อกเงินนะโอ้จับอยู่แล้วครับโดดไม่ตายรู้ทันครับแอนไทแอร์ครับโดดมาฮอตอัพไม่ให้ฮะยังไงดียังไงดียังไงดีอุ้ยอุ้ยฮอตอัพไงล่ะนั่งงัดบ่อยไปแล้วเลือดไม่พอเทรดแล้วครับโอ้เอาลงได้แล้วครับโอ้ยหายใจไปปอดดึงครับสำหรับไซโคครับแล้วก็ดีครับเจอตัวรับต่อครับมาเป๊ะต่อครับนี่จะเปิดเกมมาเช็คแฮนด์ก่อนเลยครับดูหลักแหวนผมไหมเตะล่างไปเตะล่างไปโดดมาครับเข้าไม่ทันอุ้ยจับตาดีล่ะหลักแหวนไปหนึ่งทีโดดหมุนตัวเตะไปยังไงยังไงเข้าไงดีโดดถีบไปโอ้โดนตัดล่างสวีปไปก่อนจับดีครับเผลอลักไก่เลยลักไก่ตรงๆนี่แหละอร่อยอู้จับไม่โดนช้าไปนิดนึงอ้าวแล้วจ่ายเอ็กโอ้แย่แล้วเอาดอบดอบครับตรงนี้ยังไงต่อยังไงต่อทีมาเอาแต่คนนี้ไม่ทันจ้าเพราะว่ามันเป็น45องศาตัวปลามันก้มอยู่พอดีแล้วเลยหลบไฮคัทไปโดยปียาครับเมื่อกี้โอ้แต่ยังแก้ได้อยู่ครับแต่มันไม่อยู่ยังไม่ตายแล้วที่พี่พลาดอย่างนี้ไม่พลาดแล้วโอ้อันนี้ต้องบอกนะครับออโต้กดเลยไม่ได้ดูรีแอคอะไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อกี้รู้แล้วรู้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้แล้วพี่ไปจับแล้วกันคืออยู่ดีๆก็ดีพีมาแบบไม่มีผีไม่มีคนยังไม่โดดยังไม่อะไรเลยครับน่าจะหยุดมือได้นะเมื่อกี้คือแบบควงรอเลยแต่เมื่อกี้แบบลัดไปแล้วอ่ะเอาละมาเป็นไฟแล้วเกล็ดเหลือๆครับยังไงก็ได้ครับโอ้ทำแล้วเนี่ยครับต้องมาดูกันครับว่าสิ่งที่ไซโคหวังไว้จะทำได้หรือเปล่าเร็วหน้า5เกล็ดครบครับเต็มที่ฮะเต็มแม็กครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอ้แล้วมาอย่างนี้ครับตายแทนเลยครับสแลชเซเบอร์ไปหนึ่งทีแล้วปิดไคเมชเลโอน่าเบรดไปหนึ่งงานครับแม่ไปแล้วครับ7ตายแล้วครับเอาดับเย็นไปก่อนครับปาติดระเบิดเลยอุ้ยระเบิดไม่โอนโอ้โหรีบกดไปเลยครับเอาเลยอย่างนี้ครับดูครับนี่คือครับอย่างนี้คายแบบเหมือนกันเอาแล้วแต่นี่จะประมาณ 60% นะโอ้การหยิบป้องจีระเบิดเอาครับสูตีครับแต่เกตยังเหลืออยู่ครับไปยังจ่ายได้ครับแล้วจ่ายไปเอ็กไปตรงนี้ยังเหลือเกตหนึ่งไว้เล่นอยู่แล้วนั่งแซะไปเรโอดาโดนมาโดนคาร์โตโป้จ่ายพัดตรงนี้ครับได้แค่ล้มโดนมาไปแล้วมันย่อยสวยครับโดนบูนคัทเอาครับ2-2ครับเบอร์หนึ่งครับของสองหนึ่งเออไอโคนำครับโอ้จะเป็นรีเซ็ตหรือเปล่าต้องการอีกเกมเพื่อรีเซ็ตนะฮะอ้าวแล้วครับตึงแล้วครับเดลี่เรลี่ครับโหมดร้อนเงินใช้ไม่ได้ผลแล้วครับต้องเปลี่ยนโหมดละเอาละครับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเนี่ยอาจจะต้องลดคูลดาวน์การเล่นลงมานิดนึงครับเดลี่เรลี่ครับทำดีมาตลอดแล้วครับแต่แบบพลาดตอนจบจริงๆครับเมื่อกี้ไปเปลี่ยนตัวครับมาพักครับออกมาพักเอาให้คูดาไปเฉยครับลดจังหวะครับแล้วโดนเปลี่ยนข้างครับไซโคมาอยู่ฝั่ง1แทนครับเดนนี่เดลี่กลับมาอยู่ดอย2ครับรีเซ็ตรีเซ็ตครับโอ้มีแต่คนพิมพ์แล้วครับรีเซ็ตรีเซ็ตก็ตีสองครับเออตีสองกูอะไรพี่วันนี้หยุดทูโอ้วันนี้ยาวมากจัดให้เต็มพี่ตั้งแต่สองทุ่ม
ผมว่ามันต้องมีช็อตตำนานอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูใช่ใช่วันนี้ตำนานจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนผมรอดูอยู่เพราะมีคนจ้องจะจ้องสเก็บอยู่กีบาเหมือนเดิมครับไปเชลมี่เลโอน่าครับไม่ได้เปลี่ยนโพซิชันครับแต่แค่ออกไปพักให้คูลดาวน์เฉยครับผมไปโคต้องการเกมนี้เพื่อรีเซ็ตครับส่วนทางเรดดี้ลิลลี่ต้องการชนะเกมนี้เพื่อขอตีเสมอกลับคืนมาครับและเกมนี้เหมือนหมดหิวเงินร้อนเงินจ่ายดีครับช้าลงครับเล่นได้คูลดาวน์ลงครับไม่โดดใส่เยอะฮะแล้วกลายเป็นไปโคโดดใส่เองครับผมหลังจากที่โทนได้ก็เริ่มได้จังหวะครับโดนมาแต่ละอาแล้วมาแบบนี้ครับแม่เขาได้สวยครับเป็นการเซนเตอร์ที่ออกจากอาเอของไม้ได้ดีครับนี่ทีชกครับหนักได้หมดครับอ้าวแล้วขอซับกลับมาได้เหมือนกันครับต้องจ่ายครับโอ้ได้ครับเอาครับไตโกครับรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตมีพิมพ์มานะครับว่าเอ๊ะมึงมาเล่นด้วยคนภาคยังไม่ซื้อเกมครับพี่พี่อาร์คนนี้เฮ้ยผมมีเกมแล้วเล่นได้นะพี่แต่คอมโบภาคเก่าพี่โอเคยังไม่มีคอมโบภาคใหม่ยังจะไม่มีแบ็คโหมดอ่ะเอาแล้วครับตอนนี้ครับปุ๊บแต่เพื่อนด้วยนี้ขันกันมาดูทีเดลี่เลดี้ครับเก็บไมค์ไปแล้วครับต้องมาดูครับเชลวี่นี่ครับอีกตัวนึงที่เป็นปัญหาครับเดลี่เลลี่ฮะบทจะเข้าได้นี่ก็หยุดไม่อยู่ครับของไซโคฮะโอ้จับสักทีครับจับสักทีนี่ยาวแน่นอนครับไซโคฮะขอดีทีอย่างนี้ครับรอบนี้นั่งต่อยโดนแล้วครับแสดงว่าพี่ไทยเป็นยิปมาแล้วครับล่างผ้าครับเสียโอกี่ไปเสียโอกี่ไปไม่เป็นไรครับนั่งจิ้มได้รัวๆครับวันนี้ครับขายาวครับเลือดน้ำเยอะครับมาถีบอ้าวโดดไปแพ้ครับเอาแล้วครับหลังโดนฝาครับนี่ครับโอ้ยเอาจนได้จริงครับอ้าวนี่เอาไม่ได้ครับมึงแล้วอีกทีโอ้ยเห็นช็อตนี้เดลี่เลลี่ครับตำหัวกับหมัดแล้วผมจะนั่งกันก็โดนจับจะโดนก็โดนต่อยพอกูดั้งเฉยๆก็โอ้ยโอ้มาครบครับ3รถนะเมื่อกี้น่ากลัวจริงๆครับเชอร์มี่ฮะโดดตามไปเรื่อยๆครับโดดโจ๊กโดดเตะตอนเลือดเต็มอยู่ด้วยแล้วเชลวี่อย่างเดียวครับก็คือต้องเรื่องคิดอย่างเดียวครับว่าจะจ่ายดีซอนให้คุ้มหรือเปล่าถ้าปิดได้ควรรีบปิดดีครับสวยมากครับการแคนเซิลจ่ายดีซอนนะครับแต่โอ้เสียดายครับดรอปครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่าชนวอลด้วยหรือเปล่าก็เลยคอมโบดรอปไปฮะนี้หูเสียดายแทนฮะนั่งขึ้นนั่งลงครับสองคนนะรอดักโชว์ฮะตอนนี้อยู่ที่ใครจะเข้าฮะแตะไปครับเดลี่เดลี่ครับเกิดตามอยู่เยอะอยู่ฮะโอ้ดูฮาโทเคนไปตรงนี้ครับดีขึ้นมาเยอะโอ้ครับถ้าปิดได้จะโอเคมากแล้วปิดไม่ได้ครับมีเกตก็จริงแต่เลือดไม่พอครับต้องยอมใจเกตไหมให้มันรีบปิดเร็วที่สุดแต่ก็ปิดได้ครับ 50% ครับแต่มี5เกตเล่นครบครับเราต้องมาดูลีโอน่าครับที่มีแค่2เกตครับแต่2เกตก็เพียงพอครับ50ตอนนี้ฮะโอ้สวยครับมาจัมอินมาครับอ้าวแล้วพลาดอย่างนี้ครับโอ้ไปครับเป็นแรงแพลสเซเบอร์โอ้แล้วตายเลยครับเอครับรีเซ็ตรีเซ็ตครับโอ้โห0ไปครับเอาครับเดลี่ต้องคิดนิดนึงนะครับผมว่าการหยิบเลี้ยวเป็นเรื่องที่ดีจริงหรือเปล่าตอนนี้เอาแล้วครับหนักแล้วครับรีเซ็ตแบ็กเกตครับตอนนี้โอ้โหเมียบอกจะนอนเครียดแล้วเครียดแล้วเครียดแล้วไอ้ที่เครียดนี้ไม่รู้ว่าเครียดเพราะแพ้เกมหรือแพ้เครียดเพราะเมียบอกจะนอนนะเป็นการแข่งขันที่ยาวนานนะตอนนี้มีไมค์ก็ปั่นรัวไม่ได้นอนแล้วล่ะครับลุ้นเลยครับเนี่ยตอนนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไปครับคิดหนักเลยฮะตึงครับตึงเราจะได้ดูครับว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ที่เราจะพ่ายแพ้หรือว่าจะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแล้วขับแบ็คกลับมาได้ในไฟนอลแกนไฟนอลครับตอนนี้
ผมเลือกอาเลยครับตึงครับตึงหยิบอะไรมาดีนะเล่นอะไรดี45ตัวเลือกไปเลยเล่นอะไรดีนะครบแล้วครับแล้วดูเป็นมาอิโอริครับอิโอริครับที่2ของรายการนี้ครับมาอิโอริเรียวครับจะเรียงยังไงน่าจะเรียวตัวแรกนะเฮ้ยเรียวตัวแรกอิโอริมาอย่าเรียกตอนใกล้หมดเวลาพี่ผมใจผมเรียกว่าเทียนบินไปแล้วบินไปไวเกมไซโคไลน์อัพเดิมดับเดิมครับไม่เปลี่ยนดับเป็นไมสตาร์เตอร์ครับแล้วก็เชลมี่เซนเตอร์เลโอนาเป็นแองเกอร์ส่วนทางฝั่งเดนิลลี่ครับเปลี่ยนจากที่ผมคิดไปนิดหนึ่งคือแทนที่จะเอาเลียวออกครับเป็นลาฟออกแทนครับแล้วเป็นเลียวอิโอริแล้วก็ชิซูรุใหม่ครับเปิดเกมมาเอาเท้าฟาดหน้าไปก่อนครับเกมให้ก่อนหนึ่งทีครับด้วยความโมโหครับตอนนี้อันนี้8โหมดครับโหมดตอนนี้ชื่อว่าโหมดเมียไม่ได้นอนฮะต้องดูกันครับว่าจะเล่นเกมได้เร็วขนาดไหนครับเดนนี่เลลี่ครับถ้าที่ดูเป็นคนชอบปิดเกมไวอยู่แล้วครับเดนนี่เลลี่ครับโดนเกมของไซโคครับพยายามบังคับให้เล่นอยู่ชั่วกันนานๆแล้วเริ่มอ่อนครับแล้วมาดูกันครับว่าคอนเฟิร์มอย่างนี้ครับเดนนี่เลลี่จะเล่นควิกโหมดได้หรือเปล่าครับผมเพราะตอนนี้เกมดีแค่ไม่ดีแล้วต่อเนื่องไม่ดีเลยครับสำหรับเดียวหรือจะเป็นโหมดรีไซครับไซโคมาดีมากครับตอนนี้ต้องดูก่อนครับช่วยได้ดีครับกระโดดมาโอ้ยไม่พ้นครับโดนแล้วมาคอเอ้ยจะแซะออกมาครับเจลลี่แล้วดีพีครับโอ้ยเรื่องดีพีไว้ใจเพียงโยนโยนขึ้นมาเล่นใกล้ดีจับทับไหมได้บุรีจีโอเคโดดตามมาได้ตรงนี้โดดคอร์สอัพมาเลก้า2ทีหลอก3ทีเอาครบครับไม่กลัวครับเอาเฟรมแท็กไปแทนแล้วโดดจบไปปล่อยพลังไปบอลไปกันได้โดดทีเตะขาล่างไปโดดทุบ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 อีกทุบแล้วทุบอีกโอ้ยแล้วแก้ที่เอวมาได้ครับแล้วไปอาเรียบร้อยครับทุบเขายาวไปครับโดนเขาเอาคืนครับเอาหมดแบบนี้ครับถ้าไม่น่าจะมีปัญหาคอมโบนี้จริงๆนะผมเห็นหลายคนแล้วแบบดรอปตรงที่จะกดควงหลังเนี่ยต้องเช็คแล้วเครับเทอมี่ครับตัวที่2โยชุโอ้โหแล้วได้มาจังหวะนี้ครับโอ้ยไปครับทุ่มจบโดดตรงนี้ปิดได้มั้ยโหมดมาครับไปโหมดไปรอก่อนครับโอ้ยกระโดดจับอีกมาเดี๋ยววูบเดี๋ยววูบโอ้ยแล้วใครเป็นขอจังหวะเกือบไม่ทันเลยออกเป็นจัดการเลยเมื่อกี้แต่ล่างไปโดดโอ้แล้วคอร์สอัพมาแต่มันเร็วไปนิดนึงกดถ้าต้องกดช้ากว่านี้ถ้าจะเอาคอมโบสูงไปหน่อยฮะโอ้แล้วมาอย่างนี้อ้าวแดดแล้วได้คืนมาอ้าวแดดเป็นการโดนโลกละโลกเอาแล้วครับโลกกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงเอ้ยยังไงเอาไม่คืนเขาไม่กดมาครับอันนี้แถบรอครับถามว่าจะได้กินเมื่อกี้คือได้กินส่วนของเฮิร์ตบ็อกนะฮะโอ้โหเสียดายครับไม่ให้กอดเฉยเอาครับกันนี้ไกลอ่าดิไปแล้วกันได้ครับไม่ตายไม่เสียเฟรมเหรอโอ้โหรู้เนี่ยโอ้โหหืมบีบีโดนไปครับผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยยาโอโตเมะภาคนี้ไม่เสียเฟรมโอ้ไร้กาทำมูทแลนด์ไปหนึ่งทีอู้นี่ครับอาระเบิดโดนไปครับรับสร้อยเป็นหนึ่งอันหนึ่งครับเริ่มง่วงกันแล้วเลี้ยงคอมโบยาวๆไม่ไหวคอมโบทำยากครับเริ่มดุดเริ่มดุดไอ้คอมโบใหม่ครับเริ่มแซะงานแซะก็มาครับต้องบอกนะครับทีมนี้เจลลี่ต้องการมากครับขอกำลังใจขึ้นก่อนอย่างน้อยนำก่อนยกแรกหลังรีเซ็ตที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะแล้วมาโดนตรงนี้อีกยกหนึ่งนะครับจะกลายเป็นว่าโดน4เกมติดแล้วแบบกำลังใจแม่งหายโมเมนตัมหายครับโมเมนตัมมันแย่เกินไปแล้วครับผมแซนตอนนี้ครับตาโชว์เกมไปแล้วพยายามโป๊แค่นี้ครับผมไม่ต้องเล่นอะไรเยอะครับเลือดโอ้โหอะไรครับเนี่ยเสียได้เสียได้เช็คถูกแล้วครับอีกฝั่งเขาจะกดปุ่มคอนเฟิร์มครับว่ามันเป็นแค่ปุ่มไลค์ครับผม
ถ้าเมื่อกี้ออกมาเป็นต่อยหนักหรือเตะดักนี่คือได้ส่วนละรีแอครีแอคท่าเขาครับจะเป็นฮาร์ดรีที่เขาโง่อันนี้ผมเรียกว่าเป็ดเลยดีกว่าผมเล่นเสี่ยงมากคือเสี่ยงเลยว่าจะกดไม่กดโอ้โหแล้วโดนก่อน 1-0 แบบเพราะตัวเองไปเบ็ดฮะเล่นออลอินสุดๆครับเมื่อกี้ใช่ครับน่าจะอย่างที่บอกครับเกมลัสเนี่ยทางลิลลี่ได้เปรียบครับแต่ถ้าทิ้งจังหวะให้เขาตั้งตัวได้เมื่อไหร่ไซโคจะได้เป็นคนคุมเกมแต่ต้องมาดูกันเกมนี้ครับว่าจะยังไงต่อครับไม่เปลี่ยนตัวแล้วครับน่าจะมาโหมดเร็วแล้วครับตอนนี้ในลิลลี่ครับอืมนี่ครับ DP ครับลิลลี่นี่เล่นไฮลิทไฮรีวอร์ดมากเลยเล่นฉากสวยบ่อยอยู่ฮะต้องนั่งวัดใจแล้วครับตรงนี้ครับว่าจะปิดเกมยังไงฮะตอนนี้ครับบีบีแล้วโอกาสชนะมีเยอะนะครับเอาจริงๆสามบีบีไปแล้วขอแค่มันเล่นได้อย่างเงี้ยครับคือเล่นวัดใจแล้วชนะครับชนะใจนี่แหละครับผมชนะใจผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งได้ครับเดาให้ออกครับอีกฝั่งหนึ่งอยากสวนแล้วให้มันดีพีมาครับฮาโดเคนครับเอาเรื่องแล้วครับเดลี่เดลี่ครับวัดใจนี่อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เดลี่เดลี่ถนัดนะครับผมต้องดูครับว่าจะแก้มือจากเกมเมื่อกี้ได้หรือเปล่าอย่างน้อยเดียวเกมนี้ควรได้เก็บ2ครับจากโมเมนตัมตอนนี้นะนั่งครับโอเคครับโอเคโอเคอยู่รอคู่บอลไม่ได้รอแท็กโบแบ็คเข้าไปแล้วอูโดนกินออกมาได้ครับเสียโมเมนตัมนะครับปาไฟบอลดักเรื่อยๆฮะนี่ครับโชว์ดูเกตอันนี้รีแอคดีครับโอ้โหรีแอคสวยมากครับทุ่มเชลมี่ช็อกเฉยครับโอ้ my god เอาละครับแย่นะครับไปตัดล่างไปได้ตัวหนึ่งคุ้มครับเดลี่เดลี่เขาหน่อยทีเดียวฮาโดเคนโดนเตะไปแต่ล่างฮาโดเคนเขากรบหลบได้แล้วแย้มเชลมี่พลาดท่าเดิมเลยครับผมก็คือเขาดั้งแย้มแล้วไปคว้าเขาอีกแล้วแต่ว่าจับให้เลโอน่าหมดเลยเทไปหมดแล้วครับตอนนี้เลโอน่าต้องมาแก้ให้ฮะตอนนี้ไม่โดนครับเริ่มใช้ครับเลโอน่าหลังจากที่ไม่เห็นไซโคค่อนข้างกดตัวของปุ่มไอ้บอลติดเท่าไหร่ฮะซึ่งเราถือเป็นท่าบวกเฟรมที่ดีของเลโอน่าท่าหนึ่งโอ้เทรดเอาวะได้ขอโบนี่ครับเดลี่ฮาโดเคนปล่อยไปครับฮาโดเคนเอาหูหายไปเลยครับผมแล้วโดนโดดเอาแล้วครับเหลือยังเหลืออีก2ตัวนะครับเดลี่นะครับเดลี่ยังทำได้ดีอยู่ครับจากเกมเมื่อกี้นะก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเอากวาดเลโอน่าและตัวเองเหลือเลือดเท่าไหร่เพื่อที่จะไปรอเจอจบแล้วดีกว่าเลโอน่าตัวท้ายแล้วโอ้เปิดได้อย่างนี้ครับถูกไปเลกา 3P ไปโอ้โห DP ไปโอ้โหอย่างนี้ครับโดนตามที่กลับซ้ำแล้วครับซ้ำแล้วครับตอนนี้เลือดกลับเยอะครับไม่ต้องรีบเล่นครับแท็กไปดันเข้าไปก่อนด้วยไปบอลรอแท็กสวยครับ1ต่อ1ครับเป็นโบแบ็คอิลลี่นะครับผมชนะท่าเมื่อกี้ไปแล้วมันเหมือนตัวเมื่อกี้ของเดลี่ครับถอยหลังไปก่อนนิดด้วยแหละแล้วพอกดโบแบ็คปุ๊บตัวมันเคลื่อนไปข้างหน้าก็เลยทำให้ฮิตบ็อกซ์ถึงเท่าครับ1เท่าครับกำลังใจมาครับเอาครับกดต่อครับเมื่อกี้มีลังเลแล้วครับไซโคครับเอ๊ะซีเล็กคาแรคเตอร์ซีเล็กใหม่หรือว่าจะโพซิชันดีนะแต่หยิบไมค์มาก่อนครับไม่อยากเล่นไมค์มิลเลอร์ฮะดูจากสภาพด้วยก็เลยเปลี่ยนไมค์มาไว้ตัวแรกฮะจริงสูสีนี่นะครับถ้าถามผมแต่ไมค์ยังไงก็ได้ภาษีเรื่องเกมบุกเยอะกว่านะเพราะว่าไฟบอลปาไม่ได้แล้วก็มีเฮฟวี่พันที่ค่อนข้างประคองเรื่องของการแอนตี้แอร์ไว้ด้วยโอ้แล้วนี่ครับแแบบแสงเข้ามาได้แล้วออกท่านี่อีกแล้วไม่รู้ว่ากดผิดหรือกดไม่ติดนะออกเป็นท่าชาร์จต่อย2ทีแล้วฮะแสงครับแสงรัวๆครับถังให้คอนเนอร์แล้วอุ้ยดักสวยครับแต่ไม่ได้เยอะครับอู้เอจแอร์ตัวมาแล้วเมื่อวานนี้ยังไงครับเลือดดำอู้สวยงามครับพอดี
แสได้ครับตัวยังไงต่อดีแอนเทเอโอ้ไปบอลยิงมาอาว่าเสียวพานิชาวิ่งมาจับเลยครับขอดาบอู้ยแต่เร็วไปนิดนึงครับผมมันเลยไม่โดนเล่าไปครับกลายเป็นรอบนี้ครับไม่ทำได้ดีกว่าครับเก็บเลี้ยวไปก่อนนะครับที่นี่ต้องหยิบโยลี่ออกมาเล่นก่อนครับในเกมที่2ตรงนี้นะเอก้า3อีกแล้วครับไม่มีความเกรงกลัวครับโอ้เล่นเสียงหนักนะครับผมแล้วก็ได้เกมนี้ไปแบบเลือดเต็มครับรีซอร์สเหลือใช้ครับตอนนี้เชลมี่ฮะโอ้โดนอีกทีครับแอนเทร์ครับผัดกันแอนเทร์กันไปมาการว่าคุณไซโคนี่ไม่ได้จับทุ่มเลยฮะพอเล่นเทอร์มี่มาโดนแก้ตลอดเลยจับโยนี่ไม่อยู่ครับเอาทีแกพูดปุ๊บโดนมาแล้วโดนแล้วครับโอเคครับคอมเมนเตอร์เคิร์สครับจับไม่อยู่จริงฮะแรงแล้วใส่กะตรงนี้แล้วโอ้ยอมจ่ายในส่วนของชิกิต่อเลยครับผมชิกิโคสกิท่าใหม่เราะเกมากโอ้แล้วคอร์สอัพแล้วจะเอาคอร์สอัพทีครับเออแล้วจับอย่างนี้ก็ได้เหรอมันคว้าเกี่ยวลงมาเลยเนี่ยโอ้สวยครับอันนี้สวยจริงอันนี้คือเกี่ยวแบบเกี่ยวลงมาเลยอ่ะแอร์ทูแอร์ครับโอ้ยดีแล้วครับผมแดดถอยมาโดนตัดขายังกันได้อยู่เล่นนิวตัวครับตรงนี้อิโอลิได้ผลหนักมากครับเท่าที่ดูนะได้ไม่ได้ที่ของเดลลี่ผมว่าตัดสินกันที่อิโอลินี่แหละว่าเก็บได้เยอะไม่เยอะใช่ครับอิโอลิเดลลี่นี่น่ากลัวมากครับขึ้นฟ้าไปอารภาพจบได้จะถึงตายเรียบร้อยจ่ายเลยครับเรียบร้อยครับบูนและเชอร์เอาครับยังมีโอกาสครับไซโคครับก็ไม่ใช่บูนและเชอร์เมื่อกี้มันสแลตเซเวอร์เออโอ้โหสแลตเดอร์ชูชิเอาครับถึงเลือดจะตามครับแต่เกตพอนะครับตอนนี้จะหยิบไม้มาด้วยแกไปแกเหนียว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 ไม่โดนครับบาคิกไม่โดนก็จะบอกว่าบาคิกเป็นท่าที่ก้มหลบได้แต่มันลุกไม่ได้เพราะว่าเอามันเจลใกล้ตัวแล้วมันเป็นท่าบวกทรงพลังมากแล้วมารุดอกอีกแล้วครับพิตตี้ครับอย่างแกนะเรียบร้อยครับเอาครับเดียรี่2ต่อ1ครับ2ต่อ1ครับกองเชียงต้องทำงานแล้วครับไม่งั้นก็เต็มตัวเลยครับผมเดียรี่ไปต่อแน่นอนครับอย่างนี้โมเมนตัมเริ่มกลับมาครับมีพี่ไปครับส่งเสริมนะครับบอกถ้ามีเวลาว่างกันนะครับลองไปแข่งตัวแข่งของ ICFC นะครับตอนนี้ก็เปิดให้ลงคิงออฟกันอยู่จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่า ICFC เราแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะใช่ครับแข่งหลายประเทศแต่ว่าจะเป็นใน PC นะครับผมใช่อ๋อมาแข่งใน PC แล้วครับใช่ครับ ICFC แข่งใน PC ครับผมใช่มีทั้งเทคเคนด้วยนะตอนนี้นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นว่าไซโคเปลี่ยนตัวนะครับผมใช่ๆกลับมาแล้วครับผมบอกสักเดียร้อนเงินคัมแบ็กกันแล้วครับโอเคครับไม่เปลี่ยนตัวครับแต่เปลี่ยนเป็นเชอร์มี่ไว้หลังสุดครับใช่ครับน่าจะให้ใบมาให้เลโอน่ามาเก็บในส่วนของอิลิแทนนะครับผมเพราะรู้สึกอย่างที่บอกครับมีปัญหากับอิลิมากครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเสียเชลมี่ฟรีให้กับอิโอลิประมาณ 2-3 เกมแล้วเราต้องมาดูกันครับว่าเดลี่จะกลับมาที่โหมดร้อนเงินหรือเปล่าแต่ถ้ายังคงสภาพเกมกับวิธีเล่นแบบนี้ได้นะครับไตโคน่าจะมีปัญหาหนักอยู่นะเพราะว่าเกมตามแล้วจับไม่ได้ค่อนข้างจะเหนื่อยฮะแล้ว DP อีกแล้วครับคาโดเคนไปอ้าวครับได้คอมโบตรงนี้ครับจ่ายก่อนนะแล้วอย่างคุ้มเลยครับ 50% กับแค่ครึ่งเขตฮะชิปเข็นเข้าไปกดดันหนักครับตอนนี้
ออกแทบไม่ได้อ่ะออกมาเล่นก็แทบจะไม่เหลือให้เล่นแล้วฮะตอนนี้ครับโกรธเข้าก็ยังเสียบๆเลยครับไซโคฮะตอนนี้เอาครับค่อยๆโซนครับเดี๋ยวดีๆครับผ่านโอเคได้ไปครับเล่นเหลี่ยมเป็นคนเลื่อนโอ้โหนี่ฮะดีดีครับรู้เล่นสตาร์เตอร์อ่ะแบบไม่เก็บเกรดจริงๆฮะเดี๋ยวดีๆแสไปไม่ให้ต่อไม่ให้อีกอ่ะขีดเดียวครับเลื่อนเดินน้อยครับเดินชิปได้โอ้ยแอนเทครับไปโดดเทรดจังหวะสุดท้ายมันไม่น่าทำแล้วครับเมื่อกี้ไซโกแต่อย่างว่าครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับไม่งั้นก็จะโดนกดต่อครับโดดไปเทรดเลยละกันอย่างน้อยเลือดครึ่งหลอดตรงนี้ครับให้เลโอน่ามี3เกียร์ในขณะที่เลียวไม่มีรีซอร์สใช้ครับทีมแมนไทยแอร์ครับโอ้แล้วโดดมาได้2ทีฮะตรงนี้โอ้ดีไปครับเห็นโดดดีพีเลยครับจับเอาแล้วครับกลายเป็นตอนนี้เลียวนี่แหละครับตัวปัญหาแล้วครับหยิบเลโอน่ามาก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะดีครับบูนสแลชเชอร์โดดตามเข้าไปครับแดดดีออกมาแดดดี2ทียากเลยครับตอนนี้ทางฝั่งไซโคฮะไซโคตอนนี้ต้องคิดได้แล้วครับว่าอีกฝั่งไม่มีรีซอร์สเล่นครับตัวเองต้องกล้าจ่ายแล้วครับถ้าไม่กล้าจ่ายตรงนี้นี่มีสิทธิ์ที่จะเสียเลโอน่าไปอีกตัวเหมือนกันครับถ้าหากเล่นพลาดครับโอเวอร์เฮดไปก่อนคอร์สหนึ่งทีพยายามแทร่ล่างครับไม่ยอมไถ่เกตแล้วต้องยอมจ่ายขึ้นเกตตรงนี้ไม่ยอมปิดเกมครับแต่เสียเลือดเยอะไปนิดนึงครับผมเลโอน่าควรจะเหลือไว้สักประมาณ 50% ครับแต่ตอนนี้ครับเทนชั่นเรื่องของเกตนะครับพอเล่นแล้วน่าจะปิดได้ครับคอมโบ 60% แต่ต้องมาดูกันครับว่าการเปลี่ยนเลโอน่ามาเจอยูริตรงนี้ครับเลือดจะพอเล่นหรือเปล่าโดดไปโดยไอ้ยูริน่าจะเป็นปัญหาด้วยครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่ามันสแปมไฟบอลกับเดคก้าได้แต่ถ้าโดดมาแล้วจ่ายมูตาและเชยอย่างนี้รัวๆอาจจะไม่ใช่ผลดีเท่าไหร่ครับแล้วไปโดดเทรดแรกกับเดลิลี่ตอนนี้ไม่คุ้มแล้วครับนำเยอะแล้วครับเดลิลี่ครับแมตช์พอยต์ครับโดดไม่ได้เลยครับไม่ตัวเสียเชลมี่คนนี้ไม่ได้ครับถ้าเสียเชลมี่ตรงนี้ถ้ากับเดนเดนที่เป็นแชมป์ทันทีครับเอาแล้วครับเริ่มแซะรัวครับเปิดเกมมาได้สวยอยู่ครับไซโคโดนคอทาบมาครับจังหวะนี้ยังไม่จ่ายครับยังไม่ยอมจ่ายเกตเลยครับตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่ครับ 75% ยังไปอยู่มาตุ้มมาแซะให้โดนคอทาบได้แต่ไม่ยิงด้วยนะต้องปิดเลยต้องปิดเลยสวยครับปิดเลยปิดเลยเลยครับรีบรอเอาครับเอาแล้วครับจะคัมแบ็ค3ตัวลูกเอาครับเชลมี่ครับเอาอีกแล้วเหรอครับถ้าโดนก็อย่างที่บอกครับตำนานมันต้องเกิดโดดไม่ได้เอาครับเชลมี่ตัวนี้ยังไงดีครับถามแล้วมาโดนแต่อู้ดีนะไม่ได้คอมโบเชนไม่ได้อู้ถ้าไปกินลิงติดนะโดนจับพุ่มไปก่อนครับตรงนี้ครับเพื่อยังเหลือพอกันอยู่ครับไม่ได้ซีเรียสอะไร yeah, โดดมาโดดมาไม่ได้ฮะชงเกมได้ได้ฮือฮือโอ้โอ้เอาแล้วครับโอ้รอบนี้มันโดนครับเอาครับแย่เลยครับถึงตายนะเนี่ยตายไปเพราะมาโดนโสดอ่ะเฮ้ยคืออะไรครับเลยห้าประตูสุดท้ายห้าประตูสุดท้ายจะเล่นยังไงลุกขึ้นมากันได้โอ้แล้วโดนอย่างนี้ครับเดียรี่เดียรี่ครับวินเนอร์ครับแชมป์รายการนะครับผม DNA ครับ Thailand PlayStation Online ไปกะอาแล้วครับแชมป์เปี้ยนได้แก่เดียรี่เดียรี่ครับโอ้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปหลุดการแข่งขันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวรอให้ทางทีมงานเอาภาพขึ้นให้นะครับผมก็สรุปวันนี้นะครับผมก็แข่งจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแข่งขัน DNA ครับ Thailand PlayStation Online นะครับผมสปอนเซอร์ by Tetsuga นะครับผมผู้ชนะของเราได้แก่ Deli Deli นะครับขอเสียงตบมือให้ด้วยครับเย้ ครับผมที่2นะครับก็จะเป็นทางคุณไซโคนะครับผมที่ได้อันดับ2นะครับอันดับ3ก็จะเป็น Lensi Solution นะครับผมแล้วก็ที่4ของเราก็จะเป็นมิตาสักนะครับอันดับ5 6นะครับร่วมก็จะเป็นทางคุณชิรานุยกับโคโค่บอยนะครับผมแล้วก็อันที่เหลืออีก2ท่านนะครับชิรานุยแล้วก็โจฟาเซียนะครับก็เป็นอันดับ7อันดับ8นะครับผมก็อย่าลืมติดต่อรับรางวัลกับทางเทศกะนะครับ okay, ผมบแล้วก็รางวัลใครที่ได้รางวัลส่งเบอร์บัญชีมาทางเพจเลยก็ได้ครับผมครับนี่ครับโอนสดครับจ่ายสด
ไม่มีคดไม่มีโกงครับซึ่งอีอาเราครับก็ขอขอบคุณอาด้วยนะครับที่จัดทัวร์นาเมนต์ดีๆขึ้นมานะครับสำหรับทางฝั่ง PlayStation ด้วยนะครับครับผมขอบคุณที่ทานด้วยครับผมครับได้ครับเดี๋ยวไงมีภาพแพ็คเกจให้ดูตอนจบนะครับขึ้นให้ดูหน่อยครับที่ขึ้นอยู่เหรอโอเคเดี๋ยวครับก็ตามนี้เลยครับผมแล้วยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับว่าพี่อาเราจะเปิดซีซั่น2หรือเปล่าใช่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับตั้งแต่2ทุ่มจนตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะครับเย้โอเคจบไปที่เรียบร้อยครับไม่มีอะไรคือดีก็นอนหลับผ่อนปัตติราตรีสวัสดิ์ท่าวันนี้ทางผมหรือทางน้องปาพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกท่านครับสนุกกับวันอาทิตย์ครับผม